วิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์นะครับสัปดาห์ที่4นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขวัตถุคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขวัตถุซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการเขียนแบบไฟฟ้านะเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์เพราะเวลาเราเขียนชิ้นงานไปแล้วเราก็ต้องทำการแก้ไขให้เป็นนะครับจะเป็นเรื่องของการคัดลอกการเคลื่อนย้ายการหมุนการพลิกการยืดย่อขยายเนี่ยปรับแต่งนะครับต้องทำให้เป็นนะครับเพราะนั้นในเนื้อหาวันนี้จะมีทั้งแบบฝึกหัดแล้วก็ทั้งตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าให้พวกเราได้ศึกษาด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คตัวข้อมูลนิดนึงเนาะว่าได้อัพโหลดหรือยังนะหนึ่งสองแปดนะครับตัวไฟล์เนาะยังไม่มีไฟล์นะเดี๋ยวขออนุญาตอัพไฟล์แป๊บหนึ่งนะปึ๊บไฟล์ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับให้พวกเราเข้าไปดาวน์โหลดแบบฝึกหัดนะครับประกอบการเรียนในวันนี้ก่อนนะนี่คือแบบฝึกหัดที่เราจะต้องใช้ในการเรียนในวันนี้นะนี่ตัวนี้นะครับแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่4นะครับสัปดาห์ที่4นะครับดาวน์โหลดตัวนี้มาก่อนแล้วก็เอามาแตกระเบิดในตัวคอมพิวเตอร์ของพวกเรานะครับแล้วก็เราก็จะเรียนคำสั่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขวัตถุนะครับในระหว่างที่รอเดี๋ยวผมก็จะบรรยายก่อนนะว่าคำสั่งที่เราจะเรียนกันวันนี้มีอะไรบ้างนะครับมี select ก็คือการเลือกวัตถุ move ย้ายcopy คัดลอก rotate หมุนวัตถุ miller อันนี้เป็นการพลิกนะครับ stretch ก็คือยืดหด scale อันนี้คือย่อขยาย trim อันนี้ไว้ตัดเส้นที่มีการตัดกัน extend อันนี้เป็นการพุ่งชนนะครับfillet นี่การทำเป็นมุมโค้งchamfer อันนี้จะเป็นมุมตัดมุมของการตัดนะครับ array อันนี้ก็เหมือนกับ copy แต่จะเป็นการทำสำเนาจำนวนวัตถุมากๆ offset อันนี้จะทำเป็นเหมือนวัตถุซ้อนกันคล้ายๆเหมือนกัน copy แต่มันจะมีการล็อกขนาดก่อนล็อกระยะก่อนนะครับพอล็อกระยะเสร็จแล้วเขาก็ทำการ offset ออกมานะครับ explode อันนี้เอาไว้ระเบิดวัตถุหรือบล็อกเนี่ยอาจจะเป็นวัตถุที่สร้างขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเราอยากจะแตกมันเราก็ระเบิดมันออกมานะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มของสัญลักษณ์ไฟฟ้าที่เป็นบล็อกอยู่เราต้องการจะแตกมันออกมาเราก็จะทำการ explode มันนะครับ break อันนี้ก็คือเหมือนกับกระเจาะช่องให้มันโบให้มันขาดออกจากกันนะครับ join นี่คือต่อเส้นเส้นที่มันยังไม่ได้ต่อกันอาจจะเป็นเส้นที่เขียนมาทีละครั้งเราอยากให้มันกลายเป็นเส้นเดียวกันก็ใช้คำสั่ง join นะครับ edit tag อันนี้เป็นการแก้ไขลวดลายให้มันมีความแตกต่างจากเดิมนะหลังจากที่เราได้ใส่ลวดลายลงไปในวัตถุเราอยากจะแก้ไขมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายเปลี่ยนสเกลเปลี่ยนการหมุนก็มาแก้ไขมาทำยังไงนะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ device ก็คือการแบ่งเส้นอาจจะเป็นเส้นตรงหรือส่วนโค้งแบ่งได้หมดนะอาจจะใช้ประโยชน์ในการแบ่งช่องไฟเวลาเราอาจจะวางอุปกรณ์ลงไปในแบบในแผ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดคำสั่งบางคำสั่งใช้บ่อยบางคำสั่งอาจจะนานๆใช้ทีนะครับเพราะนั้นผมก็จะสอนให้เราได้รู้จักนะภาพรวมไปก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วคำสั่งอาจจะเยอะกว่านี้นะผมก็เลือกมาเฉพาะคำสั่งที่มันน่าจะมีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเป็นคำสั่งที่ใช้มากๆเนี่ยก็เป็นพวก move พวก copy พวก rotate ไอ้ชุดแรกเนี่ยจะใช้เยอะนะครับชุดหลังเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่ก็ผสมผสานกันนะครับเพราะนั้นตอนนี้ให้พวกเราดาวน์โหลด
นะดาวน์โหลดไปฝึกหัดก่อนเนาะดาวน์โหลดไปฝึกหัดนะแล้วก็เปิดตัวของแคทไทยนะครับสแตนบายขึ้นมานะครับมาลุยกันนะมาลุยกันดาวน์โหลดแบบฝึกหัดเรียบร้อยนะดาวน์โหลดแบบฝึกหัดเรียบร้อยนะครับระเบิดแตกไฟล์ออกมาสร้างโฟลเดอร์นะเก็บเอาไว้ในคอมของเรานะครับเสร็จแล้วก็เปิดตัวแคทไทยขึ้นมานะนี่คือตัวโปรแกรมเนาะตัวแคทไทยนะครับผมจะสอนโดยผ่านแบบฝึกหัดนะวันนี้จะเป็นลักษณะของการเปิดแบบฝึกหัดเพื่อสอนนะครับเพราะนั้นแบบฝึกหัดตะกี้ดาวน์โหลดแล้วก็แตกออกมาครับแล้วเราก็จะไล่ไปตามแบบฝึกหัดที่มีอยู่นะครับมีอยู่18คำสั่งแต่แบบฝึกหัดน่าจะมากกว่านั้นน่าจะ20กว่านะครับอ่ะเริ่มเลยเนาะไปที่คำสั่ง open นะคำสั่ง open นะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกคำสั่งทันทีเลือกไฟล์ในแบบในชุดแบบฝึกหัดบทที่4นะที่เราได้ดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็แตกออกมาข้างในก็จะมีไฟล์อยู่นี่เห็นไหมมีอยู่เท่าไหร่เอ่ยมันไม่บอกจำนวนเนาะเพราะว่าหัวข้อบางตัวมันจะแตกออกมาเป็นเขาเรียกว่าแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าอยู่นะครับ 4.1 select 4.1 select นะครับเลือก 4.1 select แล้ว open นี่หน้าตาไฟล์จะเป็นแบบนี้นะครับไฟล์นี้จะเป็นการฝึกการเลือกวัตถุซึ่งเราเคยฝึกมาแล้วเราเคยฝึกการเลือกวัตถุมาแล้วการเลือกวัตถุมีอยู่3แบบ select object window cross ทบทวนนะ select object คือเอาเมาส์ตรง crosshair มาวางตรงวัตถุแล้วคลิกคลิกความหมายคือคลิกซ้ายเนาะคลิกตอนนี้ผมตั้งใจจะเลือกวัตถุที่เป็นตัวสีแดงเพราะนั้นผมจะคลิก6ครั้งอันนี้คือ select object นะครับการเลือกวัตถุแบบ select object นะเลือกทีละครั้งพอเราเลือกเสร็จเราจะทำอะไรกับมันต่อเราจะ move มัน copy มันได้หมดอันนี้การเลือกคำสั่งนะครับแบบที่2เรียกว่าแบบ window นะครับ window ต้องเอาเมาส์ไปวางด้านบนของกลุ่มวัตถุของวัตถุนะครับเสร็จแล้วก็คลิกแล้วก็ดึงล้อมลงมาสังเกตตัว window จะเป็นสีฟ้านะกรอบของ window จะเป็นสีฟ้าแล้วพยายามให้วัตถุอยู่ภายใต้กรอบทั้งชิ้นนะต้องอยู่ในกรอบทั้งชิ้นวัตถุกลุ่มนั้นถึงจะถูกเลือกนะอันนี้ผมจะเลือกตัวสีแดงใช่ไหมผมก็ล้อมมันแล้วผมก็ดูว่ามันครอบคลุมทั้งชิ้นไอ้สีแดงหรือยังคลิกเลยเห็นไหมแสดงว่าเราเลือกบริเวณที่เราเลือกได้ถูกต้องนะครับผมกด Escape นะเพื่อจะยกเลิกการเลือกเดี๋ยวผมขอเปิดตัวคีย์สโตร์นิดนึงมันจะมีตัวนี้คีย์สโตร์นะคีย์สโตร์ตัวนี้เวลาผมพิมพ์มันก็จะขึ้นมาด้วยนะถ้า Windows นะก็คือทบทวนเนาะหรือล้อมให้เต็มวัตถุแต่ถ้าเราล้อมเกินอันเนี้ยอย่างเงี้ยผมล้อมเกินสังเกตว่าไอ้วงกลม2ตัวข้างล่างเนี่ยมันโดนล้อมไปด้วยนี่เห็นไหมก็เหมือนคำว่าเราล้อมวินโดว์แล้วล้อมเกินไม่อยากจะล้อมใหม่ถ้าไม่อยากจะล้อมใหม่ให้กดปุ่มชิปค้างไว้แล้วเลือกซ้ำวัตถุที่เราจะยกเลิกเลือกบนเส้นวัตถุนะนี่ไหมกดชิปค้างไว้นะแล้วก็คลิกวัตถุที่เกินตะกี้เราเลือกแล้วมันเกินไงมันไม่ได้เป็นไอตัวสีแดงทั้ง6วงเราอยากจะเลือกยกเลิกการเลือกเป็นบางอันกดชีพค้างไว้ครับแล้วก็คลิกตัวที่เราอยากจะยกเลิกนะครับแบบที่3อันนี้ผมกด Escape นะก็คือยกเลิกไปก่อนคือถ้าเราเลือกไปแล้วเราอยากจะยกเลิกอ่ะเราอาจจะเฮ้ยเลือกผิด Escape เลยนะครับไปเลือกผิด
เนี่ยไปเผลอกดเนี่ยมันติดหมดเลย escape นี่เป็นการ cancel เนาะหรือการยกเลิกนะครับแบบที่3เป็นการเลือกแบบ cross เอาเมาส์ไปวางด้านล่างคลิกแล้วก็ดึงขึ้นนะสังเกตว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวนะถ้าเราดึงลงมันจะเป็นสี่เหลี่ยมสีฟ้าเห็นไหมแต่ถ้าเราดึงขึ้นมันจะเป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวก็หมายความว่าเป็นรูปแบบของการเลือกวัตถุแบบ cross นะแบบ cross เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเต็มรูปขอให้เส้นเขียวๆเนี่ยตัดผ่านตัดโดนแค่นั้นเองวัตถุพวกนี้ก็จะถูกเลือกเห็นไหมขอแค่โดนอ่ะเนี่ยผมดึงขึ้นเนี้ยมันก็ติดละนะผมดึงจากข้างล่างขึ้นข้างบนเห็นไหมมันก็จะติดอันนี้คือแบบ cross แบบ window นี้ต้องล้อมให้มันติดอยู่ในกรอบมันถึงจะติดนะอันนี้จริงๆแล้วเราเรียนมาหลายครั้งละเรื่องของการเลือกวัตถุซึ่งจำเป็นนะฮะมันเป็นคำสั่งพื้นฐานที่เราต้องใช้ประกอบในการใช้งานตลอดการเลือกวัตถุเนี่ยจะเลือก select จะเลือก window หรือจะเลือก cross อยู่ที่เราเลยถนัดอันไหนเลือกอันนั้นนะครับมันก็อยู่ที่จำนวนวัตถุด้วยเนาะถ้าวัตถุมีชิ้นเดียวคุณก็ select นะหรือคุณจะใช้ window กับวัตถุอันเดียวก็ได้อาจารย์ครับผมจะ window วัตถุอันเดียวได้ไหมได้สินี่ไงถูกป่ะอาจารย์ครับผมจะ cross วัตถุอันเดียวได้ไหมได้สิได้ขึ้นอยู่กับเราถ้าเกิดวัตถุอันเดียวเนี่ยเราคลิกก็ได้แต่ถ้าเรา window เราแสดงว่าเราต้องคลิก2เตื้อถูกป่ะนะแต่ถ้าเราเลือกบนวัตถุเราเลือกคลิกเตื้อเดียวครั้งเดียวเพราะนั้นการเลือกวัตถุเนี่ยแล้วแต่คนคุณเลือกไปทีนึงแล้วคุณอาจจะเลือกวินโดว์เลือกครอสตัวนี้ก็ได้แล้วคุณจะมาเลือกวินโดว์ซ้ำไปฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยกรณีคุณจะเลือกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่จำเป็นว่าจะต้องวินโดว์ครั้งเดียวหรือครอสครั้งเดียวหรือซีเล็ก6ครั้งแล้วแต่เราเลยขอแค่วัตถุโดนเลือกเห็นไหมวัตถุไหนโดนเลือกมันก็จะมีไอ้ปุ่มสีฟ้าๆขึ้นมาตัวนี้เรียกว่ากริป GRIP กริปประโยชน์ของคลิปก็คือเราปรับแต่งมันได้ใช่ไหมเราเปลี่ยนขนาดมันได้เนี่ยเราทำให้มันเป็นคลิปแอคทีฟแล้วเราก็กดให้มันทำงานแล้วเราก็เคลื่อนย้ายเราปรับแต่งเห็นป่ะจำเรื่องคลิปได้เนาะเนี่ยก็คือเป็นการแก้ไขวัตถุได้เนี่ยขอให้มันคลิปตัวนี้ทำงานแล้วก็ย้ายได้แล้วก็เปลี่ยนขนาดได้อันนี้ประโยชน์ของคลิปนะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนไปในตัวเนาะต่อไปนะไปที่2เลยนะ 4.2 move เราจะเริ่มย้ายวัตถุละคำสั่ง move คือคำสั่งที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายวัตถุครับซ้ายมือคืองานที่สมบูรณ์แบบขวามือคืองานที่เราต้องฝึกการ move นะครับเพราะนั้นเราจะ move อะไรบ้าง move ไอ้ตัวนี้เป็นซี่บันไดเนาะซี่บันไดที่เราจะเป็นลูกฟักลูกที่เขาจะเอาไปกั้นตรงราวบันไดเพราะนั้นเราจะต้องย้ายไอ้สีเทาตัวนี้มาทางด้านขวามือในระยะ3เมตรมาวางตรงกลางของซี่บันไดนะครับแล้วเราก็ต้องย้ายไอ้ซี่บันไดสีฟ้าๆตัวนี้ขึ้นไปด้านบนในระยะ 2.1 แล้วไปวางตรงกึ่งกลางของซี่บันไดนี่คือโจทย์นี่คือโจทย์ที่เราต้องทำนะครับแล้วเราจะใช้อย่างไรนะวันนี้เราบือมือใหม่นะเราจะใช้คำสั่ง move ยังไงคำสั่ง move อยู่ตรงไหนบ้างอย่างแรกก่อนคำสั่ง move อยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดตัวนี้ก่อนนะไม่รู้ปิดยังไงอ่ะปิดไปละนะคำสั่ง move คำสั่งแก้ไขวัตถุมีให้เลือกหลายจุดนะจุดแรกคือหน้าริบบอน home เนาะคำสั่ง move อยู่ตรงนี้ครับนี่อยู่โซนตัวนี้เขาเรียกว่า modify นะตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่าชุดคำสั่งในการแก้ไขวัตถุภาษาอังกฤษเรียกว่า modify นะครับอยู่ตรงนี้นะอีกตัวหนึ่งไปอยู่ตรงนี้ edit คำสั่ง move อยู่ตรงไหน อยู่ตรงไหนอยู่แถวนี้น่าจะอยู่ข้างนอกป่ะน่าอยู่ตรงนี้โทษทีนี่เห็นไหมปุ่มใหญ่ๆเลย
นี่คำสั่งมูฟอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกความถนัดของการใช้งานส่วนใหญ่แล้วเรามักจะอยู่ตรงหน้าโฮมเป็นหลักนะครับอยู่ตรงหน้าโฮมเป็นหลักหรือถ้าใครเปิดตัว True Palette อยู่ตรงนี้คำสั่งมูฟคือตัวนี้เห็นไหมตัวแรกเลยนะครับมีไอคอนอยู่เนี่ยไอคอนว่าเป็นการย้ายนะแล้วก็มีคำว่า move อยู่หรือจะเป็นไอคอนตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้เอาเมาส์ไปวางแป๊บนึงมันจะขึ้นชื่อขึ้นมาเพราะนั้นเราสังเกตชื่อว่าเป็นอะไรอันนี้อาจจะต้องจำรูปร่างของไอคอนนิดนึงเนาะเฮ้ยไอคอนนี่คือ move นะไอคอนนี่คือ copy ไอคอนนี่คืออย่างนั้นอย่างนี้อันนี้สำหรับมือใหม่นะแต่ถ้าเป็นมือที่ทำงานมาบ่อยๆเขียนงานไปนานๆแนะนำคำสั่งลัดนะแนะนำคำสั่งลัดเพราะฉะนั้นคำสั่งลัดต้องใช้อะไรต้องใช้คีย์บอร์ดนะครับโปรแกรม AutoCAD โปรแกรม CAD ใดๆเนี่ยคีย์บอร์ดกับเมาส์จำเป็นมากนะคีย์บอร์ดกับเมาส์จะเป็นมากเพราะอะไรเดี๋ยวเราใช้งานไปเราต้องไปกดฟังก์ชันคีย์ใช่ไหม F8 F9 F7 โดยเฉพาะ F8 เนี่ยใช้หนักมากมันเป็นโหมดของการบังคับฉากจังหวะนี้บังคับฉากจังหวะนี้ไม่บังคับ F3 Object Snap จังหวะนี้เปิด Object Snap จังหวะนี้ปิด Object Snap เพราะนั้นคีย์บอร์ดจะต้องได้ใช้ขาดไม่ได้เมาส์ก็จำเป็นนะเมาส์ก็จำเป็นจะเป็นไร้สายหรือจะมีสายได้หมดเมาส์จำเป็นมากคุณจะมาเขี่ยบนแผ่นแท็บของไอ้ตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยไม่แนะนำอย่างน้อยๆก็คือต้องมีเมาส์ล่ะนะครับเพราะนั้นเมาส์กับคีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์สำคัญมากๆในการเขียนแบบต้องใช้นะครับอันนั้นคำสั่งเมาส์คำสั่งมูฟนะครับทีคำสั่งมูฟเราพิมพ์ตัว M ครับนี่เห็นไหมพอพิมพ์ตัว M ก็คือเป็นตัวย่อของคำสั่งพวกนี้คุณต้องจดจำแล้วก็เอาไปใช้มันจะทำให้การทำงานเร็วขึ้นนะครับทำให้การทำงานเร็วขึ้นคือไม่ต้องไปหาปุ่มพิมพ์บนคีย์บอร์ดเลยเฮ้ยผมจะ move ผมพิมพ์ M ผมจะ copy ผมพิมพ์ CO ผมจะ mirror ผม MI ผมจะ fillet ผมพิมพ์ F คือบนคีย์บอร์ดมันมีคำสั่งย่ออยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องจดจำแค่นั้นเองมันจะทำให้การทำงานรวดเร็วและไหลลื่นนะรวดเร็วและไหลลื่นผมใช้คีย์บอร์ดมาตั้งแต่ยุค 20-30 ปีที่แล้วเพราะนั้นไอ้ปุ่มพวกนี้มันจะย้ายที่ไปอยู่ไหนผมไม่สนเลยจริงๆนะอาจจะมีบางปุ่มที่แบบนานๆใช้ทีคำสั่งตัวไหนที่มันนานใช้ทีถึงจะมากดบนปุ่มก็คือจำคีย์ลัดไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ต้องจำแต่ถ้าเราใช้โปรแกรมเราก็จะรู้เนาะคำสั่งตัวนี้ปุ่มตัวนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็ไปคลิกมันมาคำสั่งพื้นฐานจะเหมือนกันแต่ตำแหน่งที่ตั้งมันอาจจะย้ายที่ไปก็ต้องสารภาพนะว่าผมใช้ CAD มาตลอดชีวิตนะครับชำนาญเกี่ยวกับโปรแกรม AutoCAD มาตลอดเวลาเทอมนี้เป็นเทอมแรกที่ใช้โปรแกรม CAD ไทยในการสอนพวกเรานะก็ต้องออกตัวก่อนว่าผมก็มือใหม่ในการใช้โปรแกรมตัวนี้เหมือนกันนะครับมือใหม่เหมือนกันแต่การใช้คำสั่งพื้นฐานเหมือนกันหมดได้ลองมาแล้วว่าเอ้ยคำสั่งพื้นฐานเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าไอคอนน่ะมันอยู่ตรงไหนวะอันเนี้ยอาจจะต้องเงื้อๆงะๆนิดนึงเหมือนเมื่อกี้เห็นมั้ยคำสั่ง move อยู่ตรงไหนวะเนี่ยไปหาตรงนี้ไม่เจอปรากฏว่ามันอยู่ตรงนี้นี่เห็นมั้ยเบลอบลาอยู่ตรงนี้นะก็แสดงว่ามันเป็นคำสั่งที่เป็นไงใช้บ่อยนะถ้าคำสั่งไหนปุ่มมันใหญ่ๆน่ะแสดงว่ามันใช้เยอะใช้บ่อยคำสั่งไหนที่มันน้อยๆหรือไปซ่อนๆอยู่แสดงว่ามันใช้น้อยนะครับไอตัวโปรแกรมพวกนี้มันก็จะไปวิเคราะห์ดูว่าเฮ้ยตัวนี้ปุ่มตัวนี้ต้องใหญ่ปุ่มตรงนี้ต้องเล็กเนาะอ่ะทีนี้แล้วแต่เราว่าเราอยากจะเลือกคำสั่งจากอะไรจะกดจากปุ่มบนปุ่มขวาหรือจะไปในแท็บริบบอนอื่นเลือกมาให้ได้หรือจะกดบนคีย์บอร์ดเลือกมาให้ได้นะครับคำสั่งวันนี้คือตัวนี้คือ move การย้ายเนาะเพราะนั้นผมขออนุญาตเลือกตรงนี้เนาะเอาตัวนี้ก่อนเลยในหน้าโฮมเนาะแล้วก็ไปตรงนี้
คลิกไปที่ตัวคำสั่งเห็นไหมมันจะบอกว่า select entry to move ความหมายก็คือเลือกวัตถุที่คุณอยากจะเคลื่อนย้ายเห็นไหมพอคุณเลือกคำสั่งปุ๊บมันจะถามก่อนเลยเลือกวัตถุที่คุณอยากจะเคลื่อนย้ายอันนี้คือในกรณีที่เราเลือกคำสั่งก่อนวัตถุนะมันจะมี2แบบเว้ยเลือกคำสั่งแล้วเลือกวัตถุอีกแบบคือเลือกวัตถุแล้วเลือกคำสั่งได้นะสลับกันนะถ้าผมเลือกวัตถุก่อนเห็นไหมอันนี้ผมเลือกวัตถุเนาะผมเลือกวัตถุทั้งชิ้นปุ๊บเห็นไหมวัตถุตัวนี้ติดมาละมันจะไม่มีอะไรขึ้นมานะแต่เราไปเลือกคำสั่งปุ๊บเห็นไหมมันจะเข้าไปอีกแบบหนึ่งก็คือมันจะบอกว่าไปกำหนดจุดวางไปกำหนดจุดฐานเนี่ยเขาเรียกว่า base point เสร็จแล้วก็ไปกำหนดจุดวางเรียกว่า second point อันนี้คือกรณีที่เราเลือกวัตถุแล้วไปเลือกคำสั่งแต่ถ้าเราเลือกคำสั่งก่อนปุ๊บมันจะถามก่อนว่าวัตถุไหนที่คุณจะย้ายนี่เห็นไหมผมก็ไปเลือกวัตถุเห็นไหมแล้วมันก็จะบอกว่ายืนยันซิว่าพอหรือยังเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะย้ายวัตถุหลายอันเห็นไหมถ้าบอกว่าเฮ้ยผมอันเดียวเห็นไหมพอคลิก enter ปุ๊บมันจะเข้าไปที่โหมดเดียวกันก็คือกำหนดจุดฐานของการย้ายนะครับแล้วก็ไปกำหนดบนตัววัตถุเสร็จแล้วมันก็จะไปบอกว่าจะย้ายฉันไปตรงไหนนะถ้าเป็นภาษาไทยเนาะกำหนดจุดอ้างอิงในการย้ายแล้วกำหนดจุดที่ฉันจะไปอยู่นะอันนี้ผมทำให้ดูก่อนนะผมใช้วิธีแรกก่อนเลือกคำสั่งก่อนนะพอเลือกคำสั่งปุ๊บมันบอกว่า select entry ปุ่มมันจะเป็นสีแดงๆให้เราไปเลือกผมบอกว่าผมจะเลือกไอ้ตัวนี้ผมเลือกไปละแล้วผมเลือกอันเดียวด้วยแสดงว่าผมตกลงเลือก1อันผม enter เห็นไหมครับคำสั่งจะบอกว่า specify base point จุดอ้างอิงในการวางเพราะนั้นจุดอ้างอิงในการวางคืออะไรตรงนี้นะทำไมไม่เป็นตรงจุดอื่นเพราะว่าตรงนี้เราจะเอาไปวางตรงกึ่งกลางของไอ้ซี่บันไดตรงนี้นึกออกปะเพราะนั้นจุดอ้างอิงต้องเป็นจุดนี้เท่านั้นเป็นจุดอื่นไม่ได้เลยผมก็คลิกลงไป1ครั้งปึ๊บเห็นไหมแล้วผมก็ขยับเมาส์เห็นไหมย้ายละวัตถุที่ผมเลือกถูกย้ายมาแล้วแล้วย้ายไปไหนย้ายมาระยะทาง3หน่วยทางด้านแนวนอนอันนี้เรารู้ระยะเนาะว่ามันย้ายจากจุดเดิมมาทางด้านขวามือ3หน่วยเพราะนั้นเราไม่ต้องทำอะไรครับดึงแนวไปในแนวที่เราอยากจะไปเสร็จแล้วป้อนเลข3แล้วก็ enter เห็นไหมวัตถุจะย้ายจากซ้ายไปขวาในระยะทาง3เมตรในทิศทางที่เป็นแนวฉากนะอันนี้คือกรณีที่เรารู้ระยะนะครับแต่ถ้าบอกว่าผมไม่สนใจผมไม่รู้ระยะนะสมมติว่าตัวนี้มันไม่มีระยะบอกครับผมลบทิ้งไงนะในนี้ก็ไม่มีระยะบอกไม่มีนะเนี่ยไม่เห็นเลยแล้วผมจะย้ายจากการใช้การคลิกทำได้ไหมทำได้ผมล้อมวัตถุตะกี้ผมเลือกคำสั่งก่อนนะแล้วผมมาเลือกวัตถุอันนี้ผมเลือกวัตถุผมล้อมวินโดว์เลยผมล้อมทั้งชิ้นนะครับเสร็จแล้วผมไปเลือกคำสั่ง move นะจุดอ้างอิง base point จุดเดิมครับก็คือตรงกลางของรูปตรงกลางด้านล่างเนาะของรูปนะครับเปิด object snap ขึ้นมาเนาะให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมกำตัวเป็นตัวช่วยความแม่นยำเสร็จแล้วคลิกเห็นไหมแล้วก็ขยับวัตถุจะตามมาเลยเนี่ยแล้วก็จะถามว่า second point อยู่ตรงไหน second point ก็คือจุดที่เราจะไปวางเราก็วางตรงนี้ถูกป่ะแล้วตรงกลางวางระหว่างตรงกลางของซี่บันไดเพราะนั้นผมก็คลิกซ้ำลงไปตึ้งเห็นไหมย้ายไปละเหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันผมไม่สนใจระยะละผมล้อมวัตถุทั้งชิ้นผมเลือกคำสั่ง move แล้วผมก็กดตรงด้านล่างของวัตถุเนี่ยผมมาเล็งตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมผมก็คลิกเลยปุ๊บเสร็จแล้วผมก็บอกเฮ้ยมึงไปอยู่ตรงนี้
ปั๊บเรียบร้อยเห็นไหมแล้วก็ได้ชิ้นงานที่ถูกต้องนะฮะคำสั่งแบบฝึกหัดพวกนี้มันยังใหม่เราต้องฝึกบ่อยๆตรงไหนที่ผมสอนไวเกินไปดูย้อนหลังได้นะครับวิดีโอล็อกเอาไว้เลคคอร์ดเอาไว้เดี๋ยวสอนเสร็จผมก็จะตัดต่อวิดีโอตัวนี้ไปลง YouTube นะเพราะนั้นตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจหรือผมสอนเร็วไปดูทบทวนทำซ้ำทำแบบฝึกหัดซ้ำเรื่อยๆนะเราก็จะจับประเด็นได้อ๋อคำสั่ง move เนี่ยมันเป็นยังไงนะหรือจะใช้คำสั่งจากคีย์บอร์ดก็ได้ตัวอย่างอันนี้ผมย้อนกลับนะผมใช้คำสั่ง undo นี่ไหมผมเลือกวัตถุเสร็จปั๊บผมกดตัว M enter นะผมกำหนดจุดวางปุ๊บแล้วผมกำหนดจุดที่จะเอาไปวางปั๊บเรียบร้อยเห็นไหมตัวสอบงานเพราะนั้นถ้าคีย์บอร์ดถ้าใครใช้ประจำบ่อยๆคีย์ลัดพวกนี้จะทำให้งานเร็วขึ้นคือไม่ต้องไปหาปุ่มอ่ะกด M ปุ๊บ enter ไปเลยบางทีไม่ใช่ enter ด้วยซ้ำนะอาจจะเป็น M แล้วก็ space bar เห็นไหมผมกด M แล้ว space bar มันก็จะเข้าคำสั่ง move เหมือนกันspace bar ใหญ่ๆนะมันกดง่ายเพราะนั้นคีย์บอร์ดพวกเนี้ยไอ้ปุ่ม space bar ปุ่ม enter พวกเนี้ยมันจะเป็นตัวยืนยันคำสั่งนะนี่ก็เช็คกันเนาะว่า move ได้ไหมนะต้องฝึกนะเดี๋ยวตอนท้ายสุดเนี่ยจะมีงานให้พวกเราได้ไปฝึกทำและต้องส่งให้ผมมาดูด้วยว่าทำได้ไหมนะครับในนั้นก็จะมีทั้งคำสั่ง move copy copy นะหลากหลายเดี๋ยวตอนท้ายจะสอนว่าทำยังไงเนาะอันนี้คือคำสั่ง move นะครับเปิดตัวไฟล์ตัวต่อมาครับ 4.2.2 move ee แบบฝึกหัดไหนก็ตามที่มีคำว่า ee ต่อท้ายแสดงว่ามันเป็นแบบฝึกหัดที่อ้างอิงจากงานแบบไฟฟ้าเรานะเดี๋ยวจะบอกว่าอาจารย์มาฝึกให้ผมเขียนไอ้ลูกตั้งของไอ้ราวบันไดเนี่ยเพื่อนะครับบางคนจะถามอย่างนั้นอ่ะเพื่อไม่ให้มันมีข้อสงสัยเราก็เอาแบบฝึกหัดจากงานไฟฟ้าเรามาให้ลองซะเลยนะครับเปิดไฟล์ 4.2.2 move ee ขึ้นมานะ 4.2.2 move ee ขึ้นมาชิ้นงานด้านบนคืออะไรนี่คืองานที่สำเร็จแล้วนะครับเป็น single line diagram หรือว่าเป็น diagram ของตู้ consumer unitนะเป็นตู้ไฟฟ้าในระบบ1เฟสนี่อันนี้คืองานที่สมบูรณ์แบบแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับด้านล่างเป็นงานที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับก็คือผมตั้งใจให้เราได้ฝึกวิธีการของการ move การเคลื่อนย้ายนะครับเพราะนั้นผมจะย้ายในส่วนของตัว main breaker ก่อนนี่อันนี้เป็น main breaker นะ จริงๆตัวนี้ต้องเป็นเลข2ด้วยนะไม่ใช่เลข1นะเพราะว่าตัวเมนจะเป็น2โพนะขอโทษทีนี่ของจริงต้องเป็น2โพแบบนี้นะเพราะนั้นผมจะย้ายผมไม่ได้เลือกทีละชิ้นนะผมเลือกทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นผมล้อมวินโดว์ก็ได้แต่ผมไม่เลือกเป็น select object แน่ๆเพราะว่าผมต้องคลิกแป้งโคตรเยอะอย่างเงี้ยเราต้องเลือกใช้ cross หรือวินโดว์นี่ใช้อะไรก็ได้ใช้วินโดว์ล้อมก็ได้เห็นไหมใช้ cross ล้อมก็ได้ขอให้มันติดทั้งชุดตรงนี้เสร็จแล้วก็เลือกคำสั่ง move เห็นไหมขึ้น base point ก็คือจุดอ้างอิงในการที่จะวางเพราะนั้นจุดอ้างอิงที่จะวางมันก็จะมีตรงตัวหนังสือเนี่ยไม่ได้แน่นอนมันก็ต้องไปเล็งตรงพวกตรงไอ้ตัวสัญลักษณ์ของเบรกเกอร์นะอันนี้จะอยู่ที่เราละเราจะเล็งตรงจุดนี้ก็ได้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 ก็คือได้4จุดที่มันจะไปเรฟเฟรนซ์แล้วมันจะทำให้งานน่ะสมบูรณ์แบบเลือกเอาเลยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเว้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยเวลาเราจะไปวางน่ะมันเป็นจุดอ้างอิงตรงไหนแล้วเราจะไปวางตรงไหนแต่ละคนมีมุมมองต่างกันไม่มีข้อถูกและไม่มีข้อผิดเพียงแต่ว่าคุณย้ายไปแล้วมันได้ชิ้นงานที่ถูกต้องไหมนั่นคือประเด็นเนาะเพราะนั้นผมลองใช้ตัวนี้แล้วกันมุมซ้ายล่างนะครับผมจะเบสพอยต์ตรงนี้นะผมคลิกตรงนี้เพราะนั้นผมขยับเมาส์มันก็จะตามมาละเห็นไหมเพราะเป็นการย้าย
เพราะนั้นผมจะวางตรงไหนวางตรงนี้ไม่ได้แน่เพราะว่าถ้าวางตรงนี้มันก็เบี้ยววางตรงข้างบนได้ไหมผมปิด F8 นะนี่ใช่ไหมตรงนี้ก็ไม่ถูกถูกป่ะวางตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ก็ไม่ใช่เพราะนั้นผมไปเลือกตรงด้านซ้ายผมก็ต้องไปตรงนี้ได้เท่านั้นได้จุดเดียวเนี่ยอันนี้คือจุดที่ชิ้นงานมันเอ้ยถูกต้องละพอได้ชิ้นงานตามที่เราต้องการคุณก็คลิกซ้ำลงไปนะก็คือจะวางตรงนี้แหละนะปึ้มเห็นไหมคำสั่งก็จะหลุดออกมาจากคำสั่ง move ตรวจสอบงานเฮ้ยโอเคถูกป่ะดูข้างบนสิถูกต้องไหมนี่ไหมถูกต้องนะครับต่อไปเราก็จะมาฝึกไอ้ตัวนี้บางคนอยากจะฝึกทำหลายครั้งคุณก็เลือกทีละชิ้นก็ได้นี่ผมเลือกทีละชิ้นเนาะก็คือทีละวงจรย่อยเสร็จแล้วผมเลือกคำสั่ง move แล้วผมก็กำหนดจุดวางแล้วผมก็วางปากเข้าไปเห็นไหมเลือกทีละชิ้นอันนี้ก็คือในส่วนวงจรย่อยเนาะ move จุดวางเปลี่ยนใหม่เอาไปอยู่ตรงนี้ได้ไหมได้สิแต่ว่าคุณก็ต้องมาวางตรงนี้ถูกไหมถ้าคุณมาวางตรงนี้มันก็ผิดเนี่ยถ้าคุณวางผิดก็คือเฮ้ยไม่ใช่ว่ะถูกป่ะอาจจะต้องรีดูกลับมาอันดูกลับมาเสร็จแล้วก็ล้อมใหม่ move ใหม่เลือกตรงนี้มันก็ต้องมาวางตรงนี้ว่าอันนี้คือเลือกทีละวงจรย่อยจานครับมันตรงกันอยู่แล้วผมเสียเวลาผมล้อมหมดได้ไหมได้สิถูกป่ะขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนแล้วก็วางตรงนี้ตุ้มเดียวปุ๊บเรียบร้อยเห็นไหมตรวจงานสมบูรณ์แบบแล้วแต่คนเออแต่เป้าหมายคือชิ้นงานต้องสมบูรณ์แต่แล้วแต่คนในที่นี้นะมันก็จะมาเกี่ยวกับข้องกับความรวดเร็วของการทำงานด้วยถูกป่ะถ้าคุณเลือกทีละอันทีละอันทีละอันมันก็ช้ากับไอ้คนที่เลือกทั้งหมดแต่ถ้าเลือกทั้งหมดแล้วมันงานมันเพี้ยนมันก็ไม่ได้มันก็ต้องไปเลือกทีละชิ้นเพราะนั้นอยู่ที่มุมมองของการใช้คำศัพท์นะครับเพียงแต่ว่าเป้าหมายของงานต้องเหมือนกับเอาท์พุตที่เราอยากจะได้นะครับอันนี้คือคำสั่ง move นะฝึกบ่อยๆนะครับฝึกบ่อยๆต่อไปคำสั่ง 4.3 copy นี่เห็นไหมสังเกตอะไรไหมซ้ายมือนี่ก็คือบันไดตัวเดิมขวามือนี่คือบันไดที่มันแหว่งๆเห็นไหมแสดงว่ามันต้องมีตัวไหนเป็นตัว copy แล้วก็ทำสำเนานะ copy ก็คือการทำสำเนาแสดงว่าตัวนี้คือต้นฉบับไอ้ด้านบนก็คือไอ้ตัวสีฟ้าตัวนี้ก็เป็นต้นฉบับนะครับเพราะนั้นอย่างแรกเลยเลือกวัตถุก่อนเลยนะเลือกวัตถุก่อนเลยก็คือเราเป้าหมายแล้วล่ะไอ้ตัวนี้คือตัวต้นฉบับว่ะที่เราจะ copy เนาะเสร็จแล้วเลือกคำสั่ง copy ครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีอยู่ตรงนี้นะครับตรงหน้า edit เนาะอยู่ตรงนี้นะ copy นะครับนะหรือถ้าอยู่หน้า home ก็อยู่ตรงนี้ท้ายคำสั่ง move ตะกี้ถ้าเป็นคำสั่งย่อ CO นะ CO ก็จะขึ้นคำว่า copy เห็นไหมคำสั่งเต็มจะอยู่ในวงเล็บแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนมือใหม่กดบนปุ่มมือเก่าจะกดคีย์บอร์ดนะแยกอย่างนี้ดีกว่าสำหรับผมเนี่ยกดคีย์บอร์ดและถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ใช้ CO ด้วยผมจะไปแก้จาก CO เนี่ยเป็น C ตัวเดียวเพื่ออะไรเพื่อจะได้ง่ายต่อการกดแทนที่จะกด CO ใช่มั้ยผมกด C อ่ะ C คือ copy อย่างเงี้ยก็คือไปย่อลงไปอีกจะได้ใช้ได้เร็วขึ้นนะอันนี้ไม่เป็นไรเรามือใหม่แล้วก็เอาตามนี้ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วพอเลือกคำสั่งเสร็จเหมือนเดิมครับเขาจะบอกว่า base point ตรงจุดไหนเพราะนั้น base point ก็คือจุดที่เราจะอ้างอิงได้ไอ้ตัวเนี้ยอ้างอิงได้คือตรงนี้จุดเดียวเหมือนกันเห็นมั้ยก็คือตรงด้านล่างของไอ้ตัว C บันไดคลิกเลยเสร็จแล้วขยับไป C ที่2นะจุดวางก็ต้องเป็นกึ่งกลางของ C บันไดใช่ไหมถ้าคุณไปวางตรงนี้แสดงว่ามันผิดเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ถูกป่ะเพราะนั้นจุดวางตรงนี้ก็ไม่ได้จุดวางที่ถูกต้องก็คือตรงกลาง C บันได Object Snap Entry Snap ถูกมาใช้เพื่อกำหนดความแม่นยำความสวยงามตรงนี้แหละ
ที่มันเป็น end point mid point center quadrant perpendicular เนี่ยไอ้พวกเนี้ยจะใช้เพื่อให้เกิดความแม่นยำของการเขียนงานการแก้ไขงานนะครับเพราะนั้นตรงนี้จะต้องใช้ mid point นะขึ้นสถานะ mid point คลิกเลยยังอยู่ในคำสั่ง copy นะอันนี้เราวางไปแล้ว1ชิ้นนะเห็นไหมเนี่ยเราวางไปแล้ว1ชิ้นเห็นไหมเราสามารถวางซ้ำๆได้ในคำสั่ง copy เพราะนั้นผมจะวาง C ที่3ปัง C ที่4ปัง C ที่5ปัง C ที่6ปัง C ที่7ปังและ C สุดท้าย C ที่8ปังครบยังครบแล้ว enter ออกเห็นไหมเราก็จะได้การทำสำเนาจากต้นฉบับไปวางในตำแหน่งต่างๆนั่นนะด้านบนก็เหมือนกันเห็นไหมเราก็เลือกชิ้นงานตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเลือกคำสั่ง copy กำหนดจุดในการอ้างอิงในการวางก็คือ base point ก็คือตรงกลางของซี่บันไดหรือตรงกลางของด้านล่างของวัตถุคลิกซ้ายปึ๊บแล้วก็ขยับไปซี่ถัดไปเห็นป่ะคลิกวางปังปังปังและปักแม้ต้องเล็งดีๆนะให้มันเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมmid point snap ก่อนครบตามที่เราต้องการก็ enter ออกนี่คือคำสั่ง copy แต่เราบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ครับผมจะ copy แล้วผมจะวางแบบอิสระได้ไหมได้สิคุณมีวงกลมอยู่หนึ่งวงคุณจะ copy แล้ววางอิสระคุณก็เลือกวัตถุเสร็จแล้วก็เลือก copy จุด base point ก็อยู่ที่จะอ้างอิงนะจะเป็นมุมตรงนี้ก็ได้มุมขวาก็ได้ตรงกลางรูปก็ได้สมมติตรงกลางรูปเนาะทีนี้คุณจะวางคุณก็วางได้อิสระเนี่ยคุณจะวางที่ไหนคุณก็คลิกลงไปอันนี้คือวางอิสระวางแบบมั่วเลยไม่ได้สนใจการอ้างอิงใดๆแต่ถ้าคุณบอกว่าผมจะให้มันขึ้นไปด้านบนในระยะห่างจากวัตถุเดิม3หน่วยก็พิมพ์เลข3 enter เห็นไหมเป็นการกำหนดทิศอะผมจะห่างจากตัววัตถุเดิมไปทางด้านแนวนอน10หน่วยผมก็พิมพ์เลข10แล้วผมก็ enter นี่ไหมวัตถุที่เกิดใหม่มันก็จะห่างจากไอ้ตัวเดิมมาทางด้านขวามือตามแนวที่เราบังคับแล้วก็ระยะที่เรากำหนดอันนี้คือการป้อนระยะแล้วก็กำหนดทิศทางเพราะนั้นมันจะมี2แบบคล้ายๆ move เมื่อกี้เห็นไหม move เมื่อกี้เราบอกมีระยะ3หน่วยแล้วก็ย้ายมาสัก copy ก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมจะ copy จากต้นฉบับไปทางด้านขวามือเท่ากับระยะที่เราอยากจะได้แล้วก็ดึงทิศทางแล้วก็ป้อนระยะเข้าไปมันก็จะได้วัตถุตัวใหม่อันนี้คือการ copy เนาะไม่ได้ย้ายเนาะถ้าย้ายก็คือย้ายที่ copy ก็คือการทำสำเนาอ่ะดูงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้านี่นะครับ low copy eeนะครับ copy อันนี้คือตัวอย่างของการ copy EE ซ้ายมือคือ laser diagramที่สมบูรณ์แบบแล้วขวามือคือไลเซอร์ไอแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์แบบสิ่งที่มันหายไปคือนี่เห็นไหมครับตู้อันนี้เขาเรียกว่าตู้ไฟฟ้ากับตู้มิเตอร์ประจำชั้นซึ่งหายไปอันนี้สมบูรณ์แล้วนะแต่ถ้าเป็นตัวที่ยังไม่สมบูรณ์เห็นไหมมันยังมีชิ้นงานที่ยังไม่สมบูรณ์อยู่แต่เรามีต้นฉบับอยู่ละว่าเฮ้ยตัวนี้มีต้นฉบับอยู่นะเราจะฝึกการคัดลอกเพราะนั้นสิ่งที่เราจะคัดลอกก็คือไอ้สักไอ้ชิ้นงานชิ้นนี้ทั้งหมดผมก็ล้อมคุมเลยให้มันติดทั้งหมดเสร็จแล้วก็เลือกคำสั่ง copy จุดอ้างอิงก็ต้องเป็นจุดนี้จุดเดียวจุดอื่นไม่ได้แล้วเพราะจุดอื่นเราไปวางข้างบนน่ะมันต้องไปเกาะกับเส้นตรงด้านบนเพราะนั้นจุดวางได้แค่จุดเดียวคลิกแล้วก็ขยับไปชั้น2นี่จุดวางต้องเป็นจุดนี้ถูกไหมระยะไม่สนนะถ้าคุณดูระยะเห็นไหม 2.0299 เนี่ย
คือเป็นระยะ4ทศยม4ตำแหน่งอันนี้เราไม่สนใจระยะเราสนใจว่าเวลาไปย้ายไปแล้วมันต้องไปเกาะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเราก็ใช้ตัว entry snap object snap ที่ชื่อว่า endpoint snap มาช่วยเนี่ยเกิดเครื่องหมาย endpoint snap ขึ้นมาคุณก็กดคลิกเลยปาบเข้าไปเห็นไหมแล้วก็เลื่อนตรงนี้จังหวะนี้ลูกกลิ้งจะต้องใช้ลูกกลิ้งมันจะใช้ได้ตลอดซูมเข้าซูมออกหรือว่าแพนใช้ได้ตลอดนะครับเสร็จแล้วก็ไปชั้น3แล้วก็กดวางปึ๊บนะครับไปชั้น4แล้วก็กดวางปึ๊บครบหรือยังครบแล้วพอครบแล้วก็ Enter ออกนะแต่ถ้าเราดูงานดีๆจานครับตัวหนังสือจะแก้ยังไงไม่ยากครับแก้ง่ายมากตัวหนังสือเนาะดับเบิลคลิกเลยนี่พอดับเบิลคลิกปุ๊บมันจะเป็นเขียวๆทั้งหมดเราก็เลือกแก้เฉพาะบางอันคุณก็เอาเมาส์มาป้ายเปลี่ยนเลข1เป็นเลข2เห็นไหมครับแล้วก็คลิกด้านนอกแล้วก็ไปแก้ตัวใหม่เปลี่ยนเลข1เป็นเลข2คลิกด้านนอกแล้วก็เลื่อนไปชั้น3นะฮะแล้วก็แก้เฉพาะตัวเลข3ตัวเลข1เป็นเลข3หรือคุณจะกด backspace ก็ได้นี่เห็นไหมตัวนี้ก็เหมือนกันกด n ก็คือไปด้านหลังเสร็จแล้ว backspace เปลี่ยนเป็นเลข4แล้วก็เป็นปุ่มโปรแกรมการแก้ไขปกติเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นชิ้นงานทางด้านซ้ายมือคือชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบชิ้นงานทางด้านขวามือเป็นชิ้นงานที่เราต้องฝึกการ copy อันนี้เป็นงานตัวอย่างของงานไฟฟ้าเป็นไลเซอร์ไดอะแกรมนะเราต้องฝึกเอาแบบฝึกหัดตัวเนี้ยมาเปิดทำซ้ำวนๆสัก 2-3 เตื้อเพื่อฝึกความชำนาญนะจะได้เข้าใจว่าสเต็ปการเคาะกันเลือกจะต้องทำยังไงแล้วชิ้นงานมาได้ตามนี้ไหมนะครับตัวต่อมาคำสั่งโลเทตครับโลเทตคือตัวนี้คือภาพของเก้าอี้4ตัวนะเก้าอี้4ตัวแล้วมีโต๊ะอยู่ตรงกลางนะครับไอตัววงนอกเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่ามุมองศามันเป็นอย่างไรนะครับก็จะได้ที่มาการหมุนการหมุนเนี่ยต้องใช้องศามาเกี่ยวนะครับจำลักษณะการหมุนขององศาทางด้านโปรแกรมแคดได้เนาะมันจะนับทวนเข็มนาฬิกานะครับ0องศาจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วจะทวนเข็มขึ้นไปนะเพราะนั้นคุณจะได้30 60องศา90องศาคุณต้องหมุนทวนเข็มขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆจนครบ360องศาอันนี้คือทิศทางของการหมุนองศาของการหมุนการโรเตชันนะทีนี้ชิ้นงานของเราคือตัวนี้เห็นไหมเป็นเก้าอี้เราต้องการจะหมุนเก้าอี้ตัวเนี้ยแล้วให้อยู่รอบๆนะทำยังไงให้มันเหมือนกับต้นฉบับตรงนี้นะอย่างแรกฝึกการหมุนก่อนผมเลือกเก้าอี้นะผมคลิกดูสิเก้าอี้นี่เป็นบล็อกไหมเห็นไหมถ้าผมคลิกแล้วมันติดทั้งชิ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าเก้าอี้เนี่ยเป็นบล็อกอยู่ผมก็คลิกได้ทีเดียวแต่ถ้าเก้าอี้ไม่เป็นบล็อกผมอาจจะต้องล้อมเป็นวินโดว์อย่างนี้หรือผมอาจจะต้องล้อมครอสอย่างนี้นะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้มันติดคือพูดง่ายๆคือต้องติดทั้งชิ้นของเก้าอี้อ่ะบางทีบล็อกมันอาจจะแตกเอาไว้นะครับอันนี้มันเป็นบล็อกอยู่เสร็จแล้วก็เลือกคำสั่ง rotate ครับนี่คำสั่ง rotate อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้1จุดเนาะอยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้ก็มีหรือตรงหน้า edit ก็มีตรงนี้นี่เพราะนั้นคำสั่ง rotate อยู่หลายที่คำสั่งลัด ro นี่คำสั่งย่อ ro นะแล้วแต่เราถนัดแบบไหนนะครับอันนี้ขออนุญาตใช้เป็นคำสั่งจากข้างบนแล้วกันเนาะตรงริบบอนตรงนี้นะเพราะนั้นผมเลือกวัตถุก่อนนะเลือกวัตถุก่อนเสร็จแล้วเลือก rotate นะ rotate จะบอกว่า rotation point นี่ด้านล่างเห็นไหมตรง command line เวลาเราเรียกคำสั่งนะฮะต้องสังเกต command line ทุกครั้งเลยว่ามันต้องการอะไรโปรแกรมต้องการให้เราทำอะไรเห็นไหมตรงนี้จะขึ้นบอกว่า rotation point ก็คือจุดหมุนนะจุดหมุนเพราะนั้นจุดหมุนอยู่ตรงไหนมันก็ต้องเป็นจุดที่เป็นกลางของโต๊ะถูกป่ะจุดหมุนต้องเป็นจุดนี้จุดอื่นไม่ได้เลยนะถ้าจุดอื่นเนี่ยงานของเราก็จะไม่เหมือนต้นฉบับ
พราะนั้นเราต้องสังเกตว่าเฮ้ยจุดหมุนเราอยู่ตรงไหนตอนนี้จุดหมุนอยู่ตรงนี้อยู่กลางของรูปเพราะนั้นคลิกลงไปตึงแล้วลองขยับเมาส์ดิครับนี่เห็นไหมพอคุณขยับเมาส์เนี่ยตัวเก้าอี้คุณก็จะหมุนละในจังหวะนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าคุณบังคับฉากอยู่ถ้าคุณปิด F8 F8 มันเปิดปิดได้ตลอดเวลานะอันนี้คือปิด F8 เห็นไหมมันก็จะกลายเป็นหมุนแบบฟรีสไตล์เนี่ยมันก็จะหมุนเป็นแบบฟรีสไตล์องศาก็จะแล้วแต่การคลิกแล้วแต่การคลิกของเราเลยสมมติผมคลิกตรงนี้ปั๊บเห็นไหมวัตถุมันก็จะหมุนแล้วก็ย้ายที่ไปเลยนะอันนี้คือแบบฟรีสไตล์ถูกป่ะย้อนกลับก่อนนะปึ๊บถ้าผมบอกว่าผมหมุนแล้วผมกำหนดจุดหมุนตรงนี้แล้วผมเปิดบังคับฉาก F8 เอาไว้เพราะนั้นมันก็จะคลิกได้แค่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เท่านั้นเห็นไหมอยู่ที่เราละผมบอกตรงนี้ก่อนละกันตรง90องศาผมก็คลิกเลยวัตถุก็จะหมุนไปอยู่ตำแหน่งใหม่ตัววัตถุเดิมก็จะหายไปนะเพราะว่าเป็นการมูฟแล้วไม่ได้ทำสำเนาเนี่ยเขาเรียกว่ามูฟแบบไม่ทำสำเนามันก็เหมือนกันการย้ายที่แล้วก็หมุนวัตถุไปด้วยนะแต่ถ้าบอกว่าผมต้องการมูฟแต่ผมไม่ลบอันเดิมทุกทีผมต้องการหมุนแต่ไม่ลบอันเดิมในจังหวะที่คุณสั่ง rotate แล้วก็เลือกตัวจุดหมุนมันจะมีโหมดข้างล่างเห็นไหมครับ copy base angle เราจะเลือกเป็น copy นะคุณจะเอาเมาส์มากดตรงนี้ก็ได้หรือคุณจะพิมพ์ตัว c ใหญ่ก็ได้นะอยู่ที่เราเลยคุณเอาเมาส์มากดก็ได้นะถ้าเกียจขี้เกียจพิมพ์นะคุณเมาส์มากดเลยผมต้องการ copy หรือคุณจะพิมพ์ตัว c ก็ได้แล้ว enterจังหวะนี้จะเป็นการสำเนาละก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณคลิกมาตรงจุดที่เป็น90องศาแล้วผมคลิกปุ๊บวัตถุเดิมจะไม่หายเห็นป่ะเพราะว่าคุณบอกว่าเป็นการหมุนแล้ว copy ด้วยก็หมายความว่าฉันสำเนาแล้วฉันหมุนนะฮะสำเนาวัตถุเดิมแล้วก็เอาตัวสำเนาเนี่ยหมุนไปนะอันนั้นผมก็จะ copy ต่อนะผมจะหมุนแล้วก็ copy ต่อผมก็เลือกตัวนี้เนาะแล้วผมก็เลือกจุดหมุนตรงกลางถูกไหมแล้วผมก็ C Enter แล้วผมก็เลือกตำแหน่งที่ผมจะวางเห็นไหมมันก็จะไปตำแหน่งใหม่หรือผมจะเลือกจากชิ้นเดิมก็ได้นะแล้วผมก็ Rotate เลือกจุดหมุนตรงกลางโต๊ะเนาะแล้วก็พิมพ์ C Enter แล้วผมก็ดึงลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะเห็นเป็นรูปเหมือนกับรูปล่างที่มันจะเกิดชิ้นงานเราก็สังเกตว่าเฮ้ยเป็นรูปที่เราต้องการไหมนะถ้าเป็นรูปที่เราต้องการคุณก็คลิกนี่เห็นไหมเราก็จะได้ชิ้นงานจากการหมุนวัตถุต้นฉบับแล้วก็ทำสำเนาไปด้วยแต่ถ้าคุณหมุนธรรมดาเนี่ยก็ไม่ต้องเข้า C นะคุณก็หมุนไปนะคุณก็หมุนไปนะครับอันนี้เป็นการหมุนแล้วก็ทำ copy ด้วยเดี๋ยวหน้าแป๊บนึงมีคนมาดูต่อนะอันนี้เป็นคำสั่งหมุนวัตถุนะครับหมุนวัตถุ rotate นะครับ open มาดูตัว rotate ไฟฟ้าบ้างนี่อันนี้คือ rotate ไฟฟ้าชิ้นงานตัวนี้ดูดีๆนะครับจะไม่เหมือนกันนะซ้ายมือนี่คือชิ้นงานที่เขาหมุนตัวเต้ารับไฟฟ้าได้ถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าตำแหน่งมันอาจจะไม่สวยนะครับถ้าเกิดเราเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วเราเห็นวัตถุเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้ให้เราพิมพ์คำว่า regen นี่ regen regen ก็เหมือนกับการรีเฟรชหน้าจอพอคุณกด regen ปั๊บเห็นไหมวัตถุมันจะกลายเป็นรูปวงกลมนะมันเป็นเรื่องของการประมวลผลเนาะบางทีเราไปเจอพวกนี้เฮ้ยทำไมวงกลมมันกลายเป็นเหลี่ยมๆจริงๆมันก็เป็นวงกลมนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันประมวลผลแล้วมันเร็วไปหน่อยก็พิมพ์ regen นะเหมือนกับ refresh หน้าจอนี่เห็นไหมสังเกตว่าตัวขีดของเต้ารับเนี่ยมันจะชี้เข้าไปหาผนังหรือเสานะครับแต่ถ้าเป็นงานจริงๆนะตรงเสาเนี่ยเขาจะไม่วางเต้ารับกัน
เขาจะมาวางตรงผนังกำแพงกันคือเสาเนี่ยจะเป็นเรื่องของโครงสร้างนะในการวางเต้ารับนะสังเกตนะเวลาเขาทำงานจริงตรงเสาเนี่ยจะไม่มีเต้ารับมันจะไปอยู่ตรงผนังใกล้ๆแทนนะครับแต่ไม่เป็นไรเราฝึกเรื่องของการหมุนวัตถุอันนั้นตัวนี้คือถูกต้องแล้วแต่ซ้ายขวามือของเราเนี่ยจะไม่ถูกเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันต้องหมุนเต้ารับตัวนี้ต้องโดนหมุนเพราะนั้นวิธีการก็คือเลือกเต้ารับเนี่ยต้องเลือกทีละชิ้นนะหมุนพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าจุดหมุนมันจะเป็นคนละจุดกันเพราะนั้นผมเลือกเต้ารับชิ้นนี้เสร็จผมไปเลือกตัวโรเทตจุดหมุนก็ต้องเป็นตรงกลางนะตรงกลางของเต้ารับคุณจะมาหมุนตรงนี้ไม่ได้คุณต้องมาหมุนตรงกลางของเต้ารับเสร็จแล้วก็ขยับเมาส์เห็นไหมขยับเมาส์แล้วก็ต้องให้มันเป็นฉากเพราะถ้าเกิดคุณปิด F8 มันก็จะเป็นเงี้ยมันจะเบี้ยวอิสระเพราะนั้นต้องบังคับฉากมันด้วย F8 นะครับแล้วก็คลิกลงไปเห็นไหมชิ้นงานที่ถูกต้องจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือไอ้สองขีดเนี่ยต้องเข้าหาผนังกำแพงหรือเสาอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ต้องโดนหมุนนะจุดหมุนก็คือตรงกลางของลูกแล้วก็กำหนดทิศทางของการหมุนด้วยการคลิกคือคุณขยับเมาส์อ่ะมันจะหมุนตามมือของเรานะครับตัวนี้ถูกไหมนี่ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วก็ไม่ต้องไปทำถูกไหมตัวนี้ไม่ถูกนะวันนั้นเราก็คลิกเฉพาะตัวสัญลักษณ์ของเต้ารับไฟฟ้าเลือกโรเตทแล้วก็เลือกจุดหมุนแล้วก็ขยับเมาส์ให้ทิศทางของการหมุนถูกต้องคุณจะดึงข้างบนหรือดึงข้างล่างได้หมดขอให้ชิ้นงานมันออกมาตรงกับที่เราต้องการเสร็จแล้วก็คลิกเห็นไหมครับนี่อันนี้ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วถูกป่ะอันนี้ไม่ถูกเพราะนั้นก็ต้องหมุนตัวนี้ใหม่โรเตทจุดหมุนอยู่ตรงกลางแล้วก็ดึงตัวนี้ไม่ถูกคลิกโรเตทจุดหมุนอยู่ตรงกลางลูกเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ออบเจกต์ที่เป็นอะไรเซนเตอร์ถูกป่ะหายากหน่อยนึงเห็นไหมต้องขึ้นเป็นเซนเตอร์เสร็จแล้วก็คลิกแล้วก็หมุนคลิกแล้วก็หมุนปุ๊บนี่นะต้องให้มันเกิดตำแหน่งที่ถูกต้องอ่ะนะเพราะถ้าเกิดคุณกำหนดจุดผิดเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าเป็นอย่างนี้แหวนเรียกว่าถูกแล้วไปเลือกหมุนแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยจุดหมุนอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดหมุนก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นป่ะอันนี้คือจุดหมุนผิดแทนที่ไอ้ตัวนี้มันจะเกาะอยู่กับตัวผนังกำแพงก็ไม่ใช่ละเพราะนั้นจุดหมุนต้องถูกต้องจุดหมุนสำหรับรูปนี้ก็ต้องเป็นกลางรูปโรเตทใช่ไหมครับจุดหมุนก็อยู่ตรงนี้ปึ๊บใช่ไหมแล้วก็ขยับเมาส์นี่ถูกแล้วนี่ไม่ถูกใช่ไหมเหลืออีกอันหนึ่งโรเตทจุดหมุนอยู่ตรงกลางปึ๊บเพราะนั้นจุดหมุนสำคัญเพราะว่าเป็นคำสั่งของการหมุนภาพจุดหมุนอยู่ตรงไหนแล้วต้องหาให้ดีแล้วหมุนไปแล้วมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นคำสั่งโรเทนเนาะฝึกเอานะครับถ้าเราจะหมุนเป็นองศาอาจารย์ครับผมมีวัตถุอยู่ผมอยากจะให้มันหมุน45องศาถือว่าคุณมีสี่เหลี่ยมตรงนี้คุณอยากจะให้มันเอียง45ได้สิก็หมุนมันจุดหมุนแล้วแต่เราแล้วแต่เราแต่พอตอนจะหมุนเนี่ยถูกไหมเราก็พิมพ์45ลงไปก็คือพิมพ์rotation angle แล้ว enter เลยนะมันจะเอียง45ให้หรือจะเอียง90ตามครับผมจะเอียง90โรเตทกำหนดจุดหมุนเลยปั๊บเสร็จแล้วก็90มันก็จะพลิกไป90เห็นไหมได้ทุกมุมจะเป็นมุมบวกมุมลบได้หมดถ้าเป็นมุมทางด้านทวนตามเข็มนาฬิกามันก็จะติดลบถ้าเป็นมุมทวนเข็มนาฬิกาก็จะเป็นมุมบวกอยู่ที่เราควบคุมนะครับอันนี้คือลักษณะการหมุนแบบกำหนดมุมนะแต่ถ้าเราหมุนโดยการคลิกแล้วก็หมุนแล้วก็จัดรูปให้มันเห็นตามที่เราอยากจะได้แล้วเราก็คลิกนะครับอันนั้นต้องอยู่ที่การหมุนนะครับต่อไปมาดูคำสั่งมิลเลอร์นะ 4.5 มิลเลอร์นะครับ 4.5 มิลเลอร์มิลเลอร์คืออะไรมิลเลอร์คือการทำสำเนาโดยการสะท้อนเหมือนกับเรามองกระจกแล้วเรามองคู่แฝดเรา
นะถ้าเป็นภาษาอีกแบบนึงเขาเรียกว่าการพลิกวัตถุไปอีกด้านหนึ่งโดยมีตัวระนาบของการพลิกอยู่นะครับถ้าเป็นรูปซ้ายมือเนี่ยคือรูปไม่สมบูรณ์นะเป็นช่องลิฟขวามือนี่คือลิฟที่สมบูรณ์แล้วลิฟสองตัวเพราะนั้นหน้าที่ของเราก็คือจะเอาฝั่งเนี้ยโดยการคลิกรูปฝั่งนี้มาฝั่งนี้การข้าผมใช้ copy ได้ไหมได้นะถ้าเป็นรูปที่มันแบบสมมาตรกันจริงๆ copy ก็ได้การข้าผม copy แล้วผมอ้างอิงตรงนี้แล้วก็มาวางตรงนี้ได้ไหมได้สิเห็นไหมเหมือนกันเลยนะเพราะนั้นแล้วแต่มุมมองไงคุณจะใช้คำสั่ง copy ก็ได้หรือคุณจะใช้คำสั่ง mirror ก็ได้ชิ้นงานได้เหมือนกันถือว่าจบมันไม่ได้คำมันไม่ได้กำหนดว่าจะใช้คำสั่งอะไรในการทำงานอยู่ที่มุมมองแต่เดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างของมิลเลอร์ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณต้องมิลเลอร์เท่านั้นคุณจะ copy ไม่ได้นะอันนี้มันใช้ copy ยังพอจะได้อยู่นะแต่ถ้าตัวนี้เราจะใช้มิลเลอร์ได้ไหมนะผมย้อนกลับนะอย่างแรกก็คือเลือกวัตถุที่เราต้องการมิลเลอร์ก่อนก็คือทั้งหมดเลยใช่ไหมของไอ้ตัวลิฟอันนี้เป็นลิฟต์นะแต่มองจากด้านบนเสร็จแล้วเลือกคำสั่งมิลเลอร์ครับนี่คำสั่งมิลเลอร์อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะหลายที่แล้วก็ตรงนี้หรือ MI นะแล้วแต่เลยจะกดบนปุ่มที่อยู่ตามโปรแกรมหรือจะกดคีย์ลัดแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับเลือกวัตถุนะเลือกวัตถุเสร็จแล้วเลือกคำสั่งมิลเลอร์ผมเลือกตรงนี้แล้วกันเนาะตรงข้างนอกปึ๊บมิลเลอร์จะบอกว่ามิลเลอร์ไลน์ start of mirror line ควรจะเป็นจุดที่มันสะท้อนเหมือนกับคุณเอากระจกไปวางวัตถุมันจะต้องคลิกจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่งนะเพราะนั้นวัตถุมิลเลอร์ไลน์ต้องอยู่ตรงนี้นี่เพราะนั้นผมจะหาจุดที่มันเป็นจุดระหว่างกลางระหว่างไอช่องลิฟต์2อันตรงนี้ซึ่งจะเป็นจุดด้านบนก็ได้นะหรือจุดด้านล่างก็ได้ขอให้มันเป็นแนวเหมือนกับแนวระนาบคลิกแล้วขยับเมาส์เห็นไหมผมดึงเมาส์ขึ้นนะถ้าผมดึงเมาส์ไปด้านซ้ายมันจะเป็นอย่างนี้เห็นป่ะมันจะเด้งลงมาข้างล่างถ้าผมดึงเมาส์ไปด้านขวามันก็เด้งลงมาข้างล่างแต่ถ้าผมดึงเมาส์ขึ้นข้างบนดึงเมาส์ลงข้างล่างนะเพราะว่าระนาบมันคือด้านเนี้ยแล้วตอนนี้คือ F8 เปิดอยู่ถูกไหมมันก็จะกลายเป็นแบบสะท้อนเป็นตั้งฉากแต่ถ้าคุณปิด F8 นะนี่เห็นไหมมันจะสะท้อนแบบอิสระเพราะว่าจุดสะท้อนคือจุดตรงนี้เห็นปะมันจะกลายเป็นฟรีสไตล์เพราะนั้นมิลเลอร์แล้วส่วนใหญ่เราจะมักจะบังคับฉากมันเพื่อให้รูปมันสะท้อนตามแนวระดับแนวตรงแนวนอนนะครับและลองดูผลว่าผลที่การมิลเลอร์เสร็จมันจะเป็นตามที่เราอยากจะได้ไหมซึ่งเราอยากจะได้ให้มันมาอยู่ฝั่งนี้ถูกปะเราจะดึงขึ้นก็ได้เราจะดึงลงก็ได้แต่ชิ้นงานคือมันจะต้องกระเด้งมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วพอได้ชิ้นงานที่เราอยากจะได้เสร็จแล้วก็คลิกมันยังไม่ได้ผลนะเพราะว่าตัวนี้บอกว่าอะไร delete the original entry ลบวัตถุต้นฉบับไหม yes or no ในคำสั่งตัวนี้มีวงเล็บเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าตัวนี้อยู่แล้วมีคำว่าตัว n ก็หมายความว่าตอนนี้มันเป็นคำสั่ง noโน่ก็คือไม่ลบนะถ้าบอกว่าเฮ้ยโน่อยู่เราเอนเตอร์เลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะได้รูปใหม่รูปเดิมยังอยู่เพราะเราบอกว่าฉันไม่ลบต้นฉบับโอเคป่ะแต่ถ้าบอกว่าฉันมิลเลอร์นะเลือกเหมือนเดิมนะเลือกวัตถุนะให้ครบเสร็จแล้วมิลเลอร์กำหนดจุดแนวสะท้อนปุ๊บดึงลงถูกไหมเปิดได้8นะคลิกแล้วบอกว่าฉันอยากจะลบผมพิมพ์ Y เข้าไปหมายความว่าต้นฉบับจะต้องโดนลบผมกด Y และ Enter เห็นไหมมันก็จะลบวัตถุเดิมอันนี้ผมลบผมเลือกวัตถุไม่ครบนะเห็นไหมแสดงว่าเลือกมาไม่ครบแล้ววัตถุเดิมก็จะหายไปมันก็จะกลายเป็นสะท้อนมาอีกฝั่งนึงแล้วไปลบวัตถุเดิมโดยปกติแล้วเรามิลเลอร์เราไม่ค่อยลบวัตถุเดิมเราจะคงวัตถุเก่าเอาไว้นะครับแต่ก็มีบางเคสนะที่เรามิลเลอร์ไปแล้วเราลบอันเดิมอ่ะก็อยู่ที่เราอยู่ที่งานนะครับเพราะฉะนั้นจะลบอันเดิมหรือไม่ลบอยู่ที่พวกเราอยู่ที่ชิ้นงาน
นะครับวันนี้สาธิตได้ดูเนาะว่าวิธีการของการใช้มิลเลอร์เป็นยังไงผมใช้มิลเลอร์ผมส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัวย่อใช่มั้ยคือผมแทบจะไม่ได้กดบนปุ่มเลยสังเกตนะผมจะเคาะบนคีย์บอร์ดหมดเลยเนี่ยผมทำให้เร็วๆให้ดูนะผมเลือกวัตถุเนาะปึ๊บเลือกให้ครบนะแล้วผมก็พิมพ์ MI Enter ผมกำหนดแนวปึ๊บผมดึงขึ้นผมคลิกแล้วผมก็โน่ Enter เรียบร้อยเนี่ยการทำงานจริงก็คือผมไม่ได้สนใจไอ้ปุ่มที่อยู่บนตัวโปรแกรมเลยผมจะใช้คีย์บอร์ดทำงานคนที่เขาทำงานเป็นแบบมืออาชีพนะครับเขาปิดหมดเลยนะไอ้ปุ่มพวกนี้เขาบอกว่าเกะกะลูกตาเหลือแต่หน้าจอโล่งๆที่เหลือเนี่ยซัดกับคีย์บอร์ดกับเมาส์อย่างเดียวนั่นคือลักษณะของมืออาชีพนะครับผมเนี่ยไม่ใช่มืออาชีพผมจะเป็นมือแบบทำงานมาบ่อยนะก็คือใช้งานมาเยอะก็จะเป็นอีกประมาณหนึ่งเป็นลูกผสมแต่ถ้าผมไปดูมืออาชีพที่เขาเป็นดับแมนนะหน้าจอเขาจะแบบไม่มีอะไรเลยมีแต่หน้าจอที่เขียนแบบแล้วก็เหลือแค่คอมมานด์ไลน์ว่ามันอยู่ในคำสั่งอะไรไหมเพราะบางทีมันอาจจะอยู่ในคำสั่งบางคำสั่งก็ต้องยกเลิกโดยการกด escape นะอันนี้เวลาคุณกดคำสั่งแล้วกดผิดเนาะยกเลิกคำสั่งกด escape นะครับดูตัวอย่างของการมิลเลอร์กับงานไฟฟ้าบ้างนะ 4.5.2 มิลเลอร์ EE open ขึ้นมานี่อันนี้น่าสนใจนะเป็นคำสั่งตัวหนึ่งที่ผมแฮปปี้มากเวลาทำงานเกี่ยวกับพวกหอพักพวกโรงแรมที่มีลักษณะของการใช้ซ้ำๆกันห้องพักโรงแรมห้องพักหอพักเนี่ยห้องน้ำมันจะติดกันนะก็คือเป็นการออกแบบในทางสถาปัตยกรรมให้มันประหยัดเรื่องของท่อเมนของระบบสุขาภิบาลเพราะนั้นเป็นคำถามว่าทำไมห้องน้ำไปอยู่ตัวติดกันเพราะว่าเวลาเขาเดินเมนประปาเนี่ยเขาขึ้นที่เดียวลงที่เดียวน้ำดีน้ำเสียเขาไปที่เดียวจะมีช่องชาร์ปของงานประปาอยู่นะเพราะนั้นเวลาเราลงแบบไฟฟ้าปุ๊บแล้วเราก็สามารถที่ใช้มิลเลอร์เนี่ยมาช่วยในการทำแบบได้ทำสำเนาแบบซึ่งก่อนอื่นเราก็ต้องทำห้องแรกให้เสร็จก่อนนี่เห็นไหมอันนี้คือทางซ้ายมือนี่คืองานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมนี่คืองานที่สมบูรณ์เรียบร้อยละนี่งานที่สมบูรณ์อันนี้เป็นไลติ้งเนาะไลติ้งแปนข้างล่างนี้เป็น power pan ก็คือเป็นเต้ารับเป็น air condition เป็นน้ำอุ่นเป็นพัดลมระบายอากาศเนี่ยถ้าเราอ่านแบบเป็นเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ไฟฟ้าประกอบไปด้วยนะครับนี่คืองานที่สมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยละขวามือนี่คืองานที่ยังไม่สมบูรณ์เห็นไหมห้องมันยังโล่งๆโบ๋ๆอยู่หลายห้องเลยเนี่ยเห็นไหมโดยเฉพาะในส่วนห้องพักนะไอ้ส่วนทางเดินไอ้บันไดเนี่ยไม่ว่ากันเราจะฝึกในส่วนของตัวห้องพักแล้วเขาล็อกเลเยอร์มาเรียบร้อยละก็หมายความว่าไอ้ตัวบริเวณที่เป็นพวกงานสถาปัตยกรรมเนี่ยสังเกตเวลาคุณคลิกนะมันจะมีไอ้ตัวนี้เห็นไหมลูกกุญแจอยู่นะถ้าคุณคลิกบริเวณไอ้ตัวของโครงสร้างเห็นไหมคุณคลิกไปวงบริเวณโครงสร้างมันอาจจะมืดๆหน่อยนะของเราน่าจะเห็นชัดเพราะว่าถ้าเป็นในตัวของตัวพรีเซนต์น่ะมันเป็นจอดำผมลองจอขาวดูนะเปลี่ยนสีเป็นจอขาวนะปึ๊บโอเคนี่ไหมเห็นไหมจะเห็นชัดขึ้นเนาะถ้าผมคลิกบริเวณโครงสร้างเนี่ยเห็นไหมมันจะติดทั้งหมดเลยแสดงว่าตัวโครงสร้างเนี่ยเขาทำเป็นบล็อกเอาไว้นะเป็นกลุ่มบล็อกเอาไว้แล้วก็ล็อกมันด้วยนี่เพราะว่ามันจะมีลูกกุญแจคล้องไว้อยู่ความหมายของการล็อกเลเยอร์คือคุณไปทำอะไรกับมันไม่ได้คุณย้ายมันไม่ได้ก็ปี้มันก็ไม่ได้ลบก็ไม่ได้จนกว่าคุณจะปลดล็อกมันนะเดี๋ยวเรื่องเลเยอร์เรื่องล็อกเนี่ยเดี๋ยวจะได้เรียนในสัปดาห์ถัดๆไปจะมีประโยชน์ตอนการทำงานแบบนี้นะครับเพราะนั้นเราไม่ยังไม่สนใจเรื่องเลเยอร์นะเราสนใจเรื่องงานไฟฟ้าเราที่เราจะใช้มิลเลอร์นี่อันนี้คือห้องต้นแบบที่เราวางอุปกรณ์ไฟฟ้าลงไปเรียบร้อยแล้วในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นโคมไฟเนาะนะเป็นดาวไลท์นะดาวไลท์ในห้องน้ำดาวไลท์ตรงอ่างล้างหน้าตรงทางเดินทางเข้าดาวไลท์ในบริเวณที่เป็นห้องพักดาวไลท์บริเวณที่เป็นระเบียงตำแหน่งสวิตช์เรียบร้อยกำหนดวงจรย่อยเรียบร้อยละก็คือเขียนไปก่อน1ห้องให้เรียบร้อยสวยงามตรงกับความต้องการก่อนเสร็จแล้วเราจะมาใช้มิลเลอร์กัน
พราะนั้นแสดงว่ามันจะต้องสะท้อนจากห้องฝั่งซ้ายมาห้องฝั่งขวาใช่ไหมครับเนื่องจากว่าตรงนี้ที่ครูบอกว่าตัวนี้มันโดนล็อกไปแล้วเราก็สบายใจครับเราก็สามารถล้อมทั้งห้องได้เลยเนี่ยผมล้อมคลุมเลยนะล้อมคลุมทั้งหมดเลยมันจะติดเฉพาะตัวชิ้นงานที่เราไม่ได้ล็อกเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวสุขภัณฑ์ชักโครกอ่างล้างมือล้างหน้าพวกนี้มันจะไม่ติดจากการเลือกคือไม่โดนเลือกมันจะเลือกเฉพาะชิ้นงานที่มันไม่โดนล็อกนะเห็นไหมมันจะติดมาหมดเลยเสร็จแล้วเราก็ใช้คำสั่งมิลเลอร์นะเส้นสะท้อนต้องเป็นเส้นนี้ต้องเป็นประมาณกลางห้องเห็นไหมคุณจะคลิกตรงนี้ก็ได้ตรงข้างบนก็ได้ตรงข้างล่างก็ได้ตรงไหนก็ได้ขอให้เป็นบริเวณที่เป็น reference ระหว่างห้องซ้ายกับห้องขวานะเสร็จแล้วคลิกเลยแล้วดึงเมาส์ขึ้นเห็นไหมมันจะสะท้อนออกมาทางด้านห้องทางด้านขวามือให้ตอนนี้ต้องบังคับฉากเว้ยให้มันกระเด้งมาจากซ้ายไปขวานะพอเราได้ชิ้นงานที่เราต้องการแล้วเราก็คลิกซ้ำลงไปแล้วเราก็บอกว่า no ใช่ไหมไม่ลบอันเก่าเห็นไหมมันจะเป็นการสะท้อนจากห้องซ้ายมือมาห้องขวามือที่เหลือก็ต้องมาเช็คงานว่ามันโอเคไหมนี่ตัวนี้ไม่โอเคเพราะว่าตู้ตัวนี้ต้องมาอยู่บนกำแพงถูกป่ะอันนี้ตู้คอน sumer unit ประจำห้องเนาะเพราะนั้นผมก็จะล้อมมันทั้งหมดแล้วผมก็จะ move มันนะแล้วเลือกตรงนี้แล้วเอามาอยู่ตรงนี้ก็คือย้ายจากจุดนี้มาอีกจุดนี้ให้ตัวตู้มาอยู่เกาะกับผนังกำแพงนี่เรียบร้อยละเห็นไหมเสร็จแล้วผมก็จะใช้ห้องที่ทำใหม่ตัวนี้มิลเลอร์มาฝั่งนี้หรือจะใช้ทั้ง2ห้องก็ได้อันนี้เพราะว่า2ห้องฝั่งนี้ก็เหมือนกับ2ห้องฝั่งนี้เพราะนั้นผมล้อม2ห้องฝั่งนี้เลยเห็นไหมผมล้อมทีละ2ห้องนะปุ๊บแล้วผมก็มิลเลอร์มันจุดสะท้อนก็เป็นตรงนี้ถูกป่ะแล้วก็ดึงลงมาดึงลงมาปุ๊บเสร็จแล้วก็คลิกแล้วก็โน่เห็นไหมตัวนี้โอเคตัวนี้ไม่ได้อันนั้นผมต้อง move ตัวนี้ออกมา move ปึ๊บก็คลิกแล้วก็ย้ายมาล้นไป move ใหม่แล้วก็ให้มาตั้งฉากกับเส้นนี้เห็นไหมนี่คือห้องตัวนี้เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ลองไปฝึกมิลเลอร์เอาอันนี้ฝากให้พวกเราลองไปเล่นดูนะนอกรอบนะครับข้างล่างก็เหมือนกันนี่ข้างล่างนี้จะเป็นแปลนของระบบไฟฟ้ากำลังนะมันก็จะมีแอร์มีคอนดิซิ่งมีแฟนคอยล์มีพัดลมดูดอากาศมีจังชั่นบล็อกของไอ้เครื่องทำน้ำร้อนอยู่ในห้องน้ำแล้วก็มีเต้ารับตามห้องถูกไหมครับเพราะนั้นเราวางไป1ห้องเสร็จเราก็จะเลือกชิ้นงานในห้องต้นฉบับเสร็จแล้วเราก็มิลเลอร์มันนะแล้วเราก็หาจุดสะท้อนมันก็ต้องเป็นตัวระหว่างห้องเนาะแล้วก็ดึงเห็นไหมพอดึงเสร็จก็บังคับฉากเสร็จแล้วก็โน่คือไม่ลบต้นฉบับนี่ไอ้พวกนี้โอเคละเหลือไอ้ตรงตู้ตรงนี้เห็นไหมตู้ตรงนี้คุณก็ต้องมา move มันนะ move มันปึ๊บเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะตรงนี้มันไม่เกาะเห็นไหมตรงนี้ตรงปลายของไอ้ตัวนี้ต้องมาอยู่บนกำแพงเพราะถ้าเรามาเช็คตรงต้นฉบับมันจะเป็นอย่างนี้เห็นปะแสดงว่าไอ้เต้ารับตรงนี้มันเลื่อนตำแหน่งถ้าอย่างเงี้ย ถ้าอย่างเงี้ยจะใช้คำสั่งอะไรคำสั่งที่เหมาะสำหรับแบบนี้เขาเรียกว่าคำสั่งยืดหดเดี๋ยวเราจะได้เจอเนาะคำสั่งชื่อว่าสเตรทเดี๋ยวผมกดสเตรทนะแล้วผมมาบอกว่าเลือกทั้งหมดเลยทั้งชิ้นตรงนี้นี่เสร็จแล้ว enter แล้วผมก็บอกว่ายืดจากจุดนี้ไปจุดนี้ผมก็โนดจากจุด2จุดให้ไอตัวเต้ารับตัวนี้ให้มาอยู่บนกำแพงนี่แล้วก็เช็คงานเห็นไหมเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะได้เรียนนะคำสั่งยืดหดนะมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ นะครับพอเราได้ตัวนี้เสร็จเนี่ยเราแต่งให้มันเสร็จก่อนนะแล้วเราก็เลือก2ห้องเนาะนี่ผมล้อม2ห้องเลยเสร็จแล้วผมก็มิลเลอร์นะครับแล้วสะท้อน2ห้องสะท้อนตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นนะพอได้งานที่ถูกต้องละผมก็คลิกแล้วก็โน่ก็คือไม่ลบเห็นไหมห้องนี้โอเคละ
ะมีปัญหากับล่องข้างขวามือละเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องมูฟเอาไอชุดนี้มูฟเอามูฟจากตรงนี้มาตรงกำแพงปึบเรียบร้อยตรงนี้มูฟไม่ได้ต้องใช้ยืดหดก็คือใช้สเตรทล้อมทั้งหมดเลยปึ๊บ enter แล้วก็จากปลายของไอ้เต้ารับตัวนี้มาอยู่บนกำแพงตัวนี้ปึ๊บเห็นไหมตรวจงานนี่เรียบร้อยสวยงามงานเขียนแบบเป็นงานฝีมือนะที่ต้องการความละเอียดรอบคอบเพราะนั้นเขียนไปแล้วเช็คงานด้วยว่าเวลามันมีเลอร์ไปแล้วมันล้นไปอยู่นอกกำแพงไหมนะเพราะนั้นถ้ามันล้นเราก็ต้องหาวิธีแก้คุณจะใช้สเตปหรือคุณจะใช้มูฟมาก็ได้มูฟอาจจะต้องมาเขียนเส้นใหม่อันนั้นก็จะเสียเวลาหน่อยนะครับแต่ถ้าสเตปก็จะช่วยตรงนี้ได้เยอะเนาะฝั่งขวามือเหมือนเดิมนะตรงนี้ยังโล่งๆอยู่นะตรงนี้ให้ลองฝึกเล่นดูนะครับนี่คือลองให้เราได้ทำเล่นด้วยส่วนหนึ่งนะผมไม่ได้ทำทุกอันให้มันสมบูรณ์นะเพียงแต่จะไกด์นำว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้เหมือนกันนะตอนที่จะจ่ายงานแบบฝึกหัดผมก็จะไกด์ไลน์ให้ว่าเฮ้ยต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะที่เหลือต้องไปต่อยอดงานให้เสร็จเอาเองนะครับแต่จะชี้เป้าว่าควรจะต้องเริ่มอย่างไรทำอย่างไรใช้คำสั่งอะไรนั่นคือประเด็นนะครับนี่คือคำสั่งของมิลเลอร์ EE นะครับมิลเลอร์ EE ต่อมามาดูคำสั่งต่อนะครับก็คือคำสั่ง stretch นี่ก็คือคำสั่งที่เราใช้ไปตะคู่เนี่ยมีประโยชน์ยังไงอย่างนี้ขวามือนี่คือรูปรถบรรทุกที่สวยงามนะครับโลโก้สังเกตโลโก้พยาบาลนะสวยงามสมบูรณ์นะครับระยะ 4,500 ตัวนี้ระยะ 2,400 นะส่วนขวามือเป็นโลโก้ที่อ้วนนะครับรถก็ยาวอ้วนก็อ้วนอย่างเงี้ยคือเราจะใช้ในการยืดหดวัตถุให้มันมีรูปทรงที่เราอยากจะได้แต่เราจะใช้เป็นลักษณะการยืดและการหดทั้งด้านนะครับเพราะนั้นเราใช้คำสั่ง step นะครับพอ step เสร็จเราจะล้อมให้มันผอมก่อนเพราะนั้นผมจะล้อมแบบ cross แบบนี้นะครับเลือกจากซ้ายขึ้นไปข้างบนสังเกตว่าผมจะล้อมแบบ cross นะล้อมแบบวินโดว์ไม่ได้ต้องล้อมครอสขึ้นไปผมก็เลือกฝั่งนี้ปึ๊บเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ Enter 1ทีนะต่อไปกำหนดจุดอ้างอิงจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ดึงขึ้นนี่พอดึงขึ้นเสร็จเราจะเห็นว่าระยะมันจะเปลี่ยนละนะสังเกตตัวเลขตัวเนี้ยมันเป็น 1,000 ก็จริงนะแต่ระยะจริงมันไม่ใช่ 1,000 อ่ะมันไม่ใช่ 1,000 นะครับมันเป็นแค่หน่วยสเกลเฉยๆของเส้นบอกขนาดถ้าเราดูจริงๆก็คือระยะปกติก็คือป้อนเลข1เข้าไปอันนี้ผมพิมพ์เลข1นะแล้วก็ Enter เห็นไหมตะกี้3,400เหลือ2,400เลยอันนี้เป็นหน่วยของไอตัวเส้นบอกขนาดนะเพราะนั้นไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณต้องดึงขึ้นไป 1,000 ไม่ใช่เพราะว่าเป็นหน่วยของเครื่องบอกขนาดให้สังเกตตัวชิ้นงานเนี่ยมันถูกต้องก็ถือว่าใช้ได้ละเห็นไหมอันนี้ 2,400 ไอ้ตัวนี้ 2,400 อันนี้ 4,500 อันนี้ 5,500 แสดงว่ารถมันยังยาวอยู่เพราะนั้นเราก็เลือกสเตทใหม่แล้วเราเลือกล้อมเฉพาะด้านล่างของตัวถังเห็นไหมส่วนตัวท้ายของรถนะครับคลิกแล้วก็ Enter เสร็จแล้วเลือกจุดอ้างอิง1จุดแล้วก็ดึงไปทางด้านขวาถูกป่ะดึงไปด้านขวาแล้วก็ป้อนเลข1เข้าไป Enter นี่เห็นไหมครับตัวสอบชิ้นงาน 4,500 เนาะ 4,500 อันนี้ 2,400 อันนี้ 2,400 สวยงามถูกต้องนี่แหละคือประโยชน์ของคำสั่ง stretch เอาไว้ยืดหดวัตถุจริงๆไม่ใช่แค่ยืดหดวัตถุนะเราสามารถยืดหดกรณีที่เรามิลเลอร์มาแล้วมันไม่ลงตำแหน่งอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็สามารถยืดหดได้ผมมาใช้ stretch ตรงนี้แล้วผมก็ล้อมส่วนของตัวนี้เสร็จแล้ว Enter แล้วผมก็กำหนดว่าจากตรงนี้มาเกาะกำแพงตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะวูบมาทั้งชิ้นเลยนะเป็นการยืดหดทั้งภาคส่วนทั้งส่วนที่เราเลือกนะมาอยู่ในตำแหน่งของตำแหน่งใหม่นะครับเอามาใช้กับงานพวกนี้ได้น
นะครับมันไม่ใช่ว่ายืดหดเฉพาะรถอย่างเดียวนะครับวัตถุอะไรต่างๆนานาเรายืดหดได้หมดนะเรามีอัตรางอย่างเงี้ยตารางสัญลักษณ์และปรากฏว่าเขียนไปแล้วตัวหนังสือมันล้นออกจากตารางเราไม่อยากจะเขียนตารางใหม่เพราะนั้นเราก็สามารถเอาคำสั่ง state น่ะมาดึงตารางทั้งตารางน่ะให้มันยาวออกไปก็ได้นะก็จะมีประโยชน์ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูในส่วนของตารางนะถ้าเดี๋ยวเราไปเจอคำสั่ง offset นะแล้วคำสั่ง state อ่ะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ก็ใช้ประโยชน์ได้พอสมควรทีเดียวนะครับเป็นการคำสั่งในการแก้ไขวัตถุปรับแต่งวัตถุเนาะตัวต่อมาเป็นคำสั่ง scaleนะสเกลก็คือย่อขยายครับอันนี้ไม่มีอะไรเพราะนั้นเราต้องรู้สัดส่วนแค่นั้นเองวัตถุจะมีค่าสเกลเป็น1ถ้ามากกว่า1คือขยายถ้าน้อยกว่า1คือย่ออันนี้สังเกตเนาะอันนี้ขนาด 3,000 ตัวนี้ขนาด 1,500 เห็นไหมแสดงว่าสัดส่วนของมันคือ2เท่าเพราะนั้นถ้าเกิดผมจะขยายตัวนี้ให้มันเป็น 3,000แฟกเตอร์ก็คือ2เท่าตัวนะครับเพราะนั้นคำสั่งย่อขยายทำไงเลือกวัตถุทั้งหมดเลยเลือกคำสั่งสเกลเลือกจุดอ้างอิงในการจะย่อขยายเห็นไหมมันจะมีคำว่าเบสพอยต์อยู่เพราะนั้นจุดอ้างอิงผมเอาใช้ประมาณนี้แล้วกันนี่ถ้าผมขยับอิสระอันนี้คือย่อขยายอิสระนะถ้าคุณคลิกปุ๊บเห็นไหมพอคลิกปุ๊บมันจะใหญ่ขึ้นมาเองหรือคุณจะย่อลงไปกว่าเดิมก็ได้นะแต่มันจะเป็นระยะอิสระไหมสามสามแปดห้าเนี่ยก็คือคุณไม่ได้คุมแฟกเตอร์มันก็จะกลายเป็นรูปที่มีขนาดที่มันอิสระนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยผมจะขยายจากไอ้พันห้ามาเป็น 3,000 แสดงว่าแฟกเตอร์คือ2ขยายก็คือมีสัดส่วนเป็น2เท่าเอาใหม่เลือกวัตถุใหม่เสร็จแล้วเลือกคำสั่งสเกลเลือกจุดอ้างอิงปุ๊บเสร็จแล้วผมพิมพ์เลข2นะนี่เห็นไหมสเกลแฟกเตอร์ถ้าขยายมันจะมากกว่า1เราจะขยาย2เท่าตัวพิมพ์2 enter นี่ได้ 3,000 ละเป๊ะๆ เลยเหมือนกันถ้าคุณบอกจะย่อให้มันเป็นรูปเมื่อกี้ย่อลงครึ่งหนึ่งถูกไหมเพราะนั้นสเกลแฟกเตอร์ก็จะเป็น 0.5 นะล้อมทั้งหมดเสร็จแล้วสเกลเสร็จแล้วก็คลิกจุดอ้างอิงสักจุดหนึ่งจะย่อต้องน้อยกว่า1ผมย่อ 50% ก็คือ 0.5 ผมพิมพ์ 0.5 ลงไปแล้วผม enter นะมันก็จะหดลงไปครึ่งนึงอันนี้ก็อยู่ที่เราควบคุมขนาดสเกลจะย่อกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ก็คือต้องน้อยกว่า1ถ้าขยายก็คือต้องมากกว่า1นะจะย่อต่อครับ 1,500 ผมจะย่ออีกครึ่งนึงแต่บางทีอะไรจะย่อหลายๆครั้งเนาะกำหนดจุดหมุนปุ๊บ0.5 นะก็เป็น750จาก 1,500 เหลือ750ก็ลดลงไปเรื่อยๆหรือจะขยายเลือกทั้งหมดสเกลจุดว่าง2เท่าก็เป็น 1,500 เลือกทั้งหมดสเกลจุดว่าง2เท่าก็เป็น 3,000 นะพวกนี้ก็ไปปรับใช้กับตัววัตถุตัวสัญลักษณ์ที่เราจะเขียนลงในแบบไฟฟ้าก็ได้หรือบางทีเราอาจจะมีสัญลักษณ์ซิงเกิลไลน์ตารางโหลดจากไฟล์หนึ่งเสร็จแล้วจะเอามาใส่ในไฟล์ใหม่กรอบงานเปลี่ยนชิ้นงานเปลี่ยนเราอยากจะให้งานตัวนี้มาอยู่ในกรอบงานเราก็ไปหาแฟกเตอร์ว่าเฮ้ยมันจะต้องย่อขยายเท่าไหร่นะคำสั่งพวกนี้ก็จะถูกนำมาใช้ในการปรับแต่งของวัตถุกลุ่มวัตถุให้มันมีขนาดตามที่เราอยากจะได้นะครับต่อไปคำสั่งทิมนะครับคำสั่งทิมคืออะไรคำสั่งทิมก็คือคำสั่งตัดเส้นที่เราไม่อยากจะได้นี่ตัวอย่างของมันจะเป็นอย่างนี้นะเราไม่อยากจะได้เส้นข้างนอกเห็นไหมอันนี้คือตัวที่เราต้องมาทิมมันให้ชิ้นงานมันเป็นอย่างนี้วิธีง่ายสุดของคำสั่งทิมนะครับถ้าเป็นปกติเราจะเลือกเส้นตัดแล้วก็ไปเลือกเส้นที่ไม่เอาถ้าเป็นวิธีผมนะล้อมทั้งหมดเลยล้อมทั้งหมดเลยทุกชิ้นจะเป็นเส้นตัดซึ่งกันและกันนะครับเสร็จแล้วเลือกคำสั่งทิมคำสั่งทิมอยู่ตรงนี้
นะครับหรือหน้า edit ก็จะเป็นตัวตัวนี้นี่จะมาซ่อนอยู่ตรงนี้เขียวๆตัวนี้อยู่ตรงนี้หรือตัวนี้นี่อยู่ด้านขวาก็มีนะครับหรือตรงนี้ก็มีหรือทีมทีมั้งตัวย่อเห็นไหม TI TR ใช้ TR TRIM นะฮะทีมนะคำสั่งทีมนานๆใช้ทีนะเพราะนั้นตัวย่อก็ไม่จำเป็นต้องจำก็เลือกตรงทีมตรงนี้ก็ได้ทีมพอเลือกคำสั่งทีมเสร็จมันจะบอกว่าเส้นไหนที่คุณจะไม่เอาเพราะนั้นเส้นที่ไม่เอาคือเส้นข้างนอกถูกปะคุณก็คลิกเลยเห็นไหมคลิกทีละเส้นอันนี้คือวิธีแรกนะคือคลิกทีละเส้นนี่คลิกทีละเส้นมันก็จะหายไปวิธีที่สองกดเมาส์ซ้ายคลิกลงไปแล้วก็ดึงเนี่ยดึงคล้ายๆเหมือนเส้นครอสอ่ะเสร็จแล้วคุณก็ล้อมส่วนที่คุณไม่เอาเนี่ยเห็นไหมมันก็จะหายไปเหมือนกันนี่อันนี้คือวิธีที่ผมใช้บ่อยนะเนี่ยขวางี้เลยเสร็จแล้วก็ enter เรียบร้อยตรวจสอบงานว่าทีมครบหรือยังนะครับทีมอีกแบบนึงเขาเรียกว่าทีมแบบเฟรนด์แบบเฟรนด์ก็คือเหมือนกับสร้างเส้นเอาเป็นตัวเส้นตัวนี้เป็นตัวตัดนะครับอันนั้นวิธีการก็คือเลือกทั้งหมดเหมือนเดิมเลือกคำสั่งทีมมันจะมีโหมดตัวนี้เห็นไหมโหมดเฟรนด์นะเพราะนั้นพิมพ์ F ก็ได้หรือจะกดตรงคำสั่งก็ได้เนี่ยมันจะบอกว่า first point for friend เพราะนั้นผมใช้ตรงนี้คลิกลงไปแล้วผมก็ดึงเป็นเส้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นล่างแล้วผมก็ดึงเส้นล่างเนี่ยไปตามแนวของเส้นที่ผมอยากจะตัดเห็นไหมเส้นตัวนี้มันจะไปเหมือนกับไปตัดเส้นที่เราไม่เอาหายไปแล้วนะแล้วก็ enter อีกทีนึงเห็นไหม enter ออกเรียบร้อยนี่คือลักษณะของการทริมนะคือการตัดเส้นที่ตัดทับกันนะเส้นพวกนี้ต้องตัดขวางกันนะเว้ยถ้าเส้นเนี่ยแบบอยู่คนละเรื่องกันเนี่ยแล้วคุณจะมาทริมเนี่ยไม่ได้คือเส้นมันต้องมาชนกันมาตัดกันนะถึงจะทริมออกได้นะครับextend extend คือต่อเส้นทีมคือตัดเส้น extend คือต่อเส้นเอาเส้นมาชนกันจะเป็นส่วนโค้งจะเป็นเส้นตรงกับเส้นตรงหรือเอาเส้นมาเช่นชนกับเส้นใช้ extend ได้นี่อันนี้ขวามือนี่คืองานที่เสร็จแล้วซ้ายมือนี่คืองานที่ยังไม่ได้ไม่สมบูรณ์เพราะนั้นวิธีการเหมือนเดิมครับเหมือนกับทีมเลยล้อมทุกเส้นล้อมทุกเส้นแล้วสั่ง extend extend อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้สัญลักษณ์จะเป็นตรงนี้สัญลักษณ์เหมือนกับเส้นตรงไปชนกำแพงนะก็คือเจตนาจะบอกว่าเอ้ยมันเอาเส้นมาชนกับเส้นนะตรงไหนตรงนี้ก็มีมั้ยนี่ตรงนี้เห็นไหม extend นะครับหน้าโฮมก็มีนะหน้าโฮมไม่มีเว้ยหาไม่ได้อยู่ตรงหน้า edit นะครับอยู่ตรงนี้นะครับหรือปุ่มตรงนี้นี่นะครับหรือตรงนี้นะครับนานๆใช้ทีนะเพราะนั้นคำสั่งย่อไม่ต้องจำนะแต่ฝึกเอาไว้เผื่อจะได้มีประโยชน์เวลาคุณต้องการให้เส้นมันวิ่งชนกันนะก็เลือกคำสั่ง extend เสร็จแล้วก็เลือกเส้นที่มันจะไปวิ่งชนได้เลยเนี่ยอย่างวงกลมตัวนี้เห็นไหมปลายวงกลมปลายเส้นตรงฝั่งนี้ปลายเส้นฝั่งนี้มันต้องมีเส้นที่มันจะชนได้นะเว้ยหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดคุณมีเส้นเส้นตรง1เส้นแบบนี้นะครับแล้วคุณก็มีเส้นอีกเส้นนึงอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยแล้วคุณบอกว่าผมเลือก2เส้นแล้วผมให้มัน extend อย่างเงี้ยไม่ได้เห็นไหมมันจะไม่ชนเพราะนั้นเส้นนึงมันจะต้องมีโอกาสที่จะไปวิ่งชนกันได้อ่ะอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ย extend ก็ได้ถูกไหมเลือกเพราะนั้นตัวปลายต้องเป็นฝั่งนี้ถ้าคุณมาเลือกฝั่งเนี้ยมันจะไม่มีผลมันต้องไปเลือกฝั่งนี้เห็นป่ะก็คือมันมีโอกาสที่จะไปวิ่งชนกันได้เส้นขนานเงี้ยเส้นที่มันไม่มีทางจะชนกัน extend จะใช้ไม่ได้นะครับต้องมีเส้นที่เป็นมีโอกาสที่จะชนกันได้มันถึงจะทำแบบนี้ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า extend นะครับ
ต่อจาก X10 ก็จะเป็นฟิลเลตฟิลเลตคืออย่างนี่ครับฟิลเลตคืออันนี้ขวามือคือชิ้นงานที่สมบูรณ์ซ้ายมือคือชิ้นงานที่เราจะทำฟิลเลตจะกำหนดด้วยส่วนโค้งนะเป็นส่วนโค้งของมุมนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเรเดียนเรเดียนของฟิลเลตนะไม่ใช่เรเดียนของวงกลมหรือส่วนโค้งแต่จะเป็นการตั้งการตัดโค้งนะเพราะฟิลเลตเนี่ยก็คือการตัดโค้งบริเวณมุมให้มันเป็นเส้นโค้งเพราะนั้นเขาจะไปตั้งค่าในส่วนของเรเดียนของฟิลเลตนะครับเราไปหาคำสั่งฟิลเลตก่อนฟิลเลตอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้นะครับหน้าแรกมีไหมนี่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่หลายที่นะหน้า edit ก็มีอยู่ตรงนี้หรือทางนี้มีไหมนี่อยู่ตรงนี้นะสังเกตว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ของการตัดโค้งอ่ะอยู่ตรงนี้นี่ฟิลเลตคำสั่งย่อตัวนี้ครับใช้บ่อยนะตัว f นะ f ก็คือย่อมาจากคำว่าฟิลเลตนะครับเลือกคำสั่งฟิลเลตขึ้นมาก่อนเลยปังนี่เห็นไหมมันจะขึ้นมา polyline radiant trim setting multiple select first entry อันนี้เรายังไม่ได้ select นะเราต้องมาตั้ง radiant ก่อนมันจะมีสถานะก่อนนะครับว่าณตอนนี้สถานะของ fillet เป็นอย่างไรเห็นไหม current setting mode trim comma radiant เท่ากับ20นะเขาบอกว่า radiant ของไอ้ fillet ตัวเนี้ยมันคือ20แล้วนะถ้าคุณจะใช้คุณก็ใช้ได้เลยแต่ตอนนี้ผมบอกว่าผมยังไม่ใช้20ผมจะไปตัดด้านบนก่อนเรเดียนเท่ากับ10นะเพราะนั้นผมกดตรงเรเดียนปึ๊บแล้วผมบอกว่าค่าเรเดียนตัวใหม่ที่ผมจะใช้ตอนนี้คือ10พิมพ์10เข้าไป enter นี่เห็นไหม current setting mode trim comma เรเดียนเท่ากับ10แล้วนะ select first entryก็คือด้านประกอบมุมผมก็บอกว่าผมจะกดตัวนี้แล้วผมก็จะกด second นี่เห็นไหมมันจะมี first กับ second first ก็คือเส้นแรก second ก็คือเส้นที่2ซึ่งไอ้ fillet น่ะกดเส้นไหนก่อนก็ได้จะกดเส้นนอนก่อนเส้นตั้งหรือกดเส้นตั้งก่อนเส้นนอนก็ได้ขอเป็นด้านประกอบที่มันจะ fillet กันได้นะครับผมมาทำฝั่งซ้ายบ้างเนาะเลือก fillet คลิกด้านบนบ้างอ่ะแล้วก็คลิกด้านล่างตอนนี้คือเรเดียนยังเป็น10เหมือนเดิมเพราะนั้นถ้าเรเดียนยังเท่าเดิมผมก็ใช้ได้เรื่อยๆครับถึงจะตัด100มุมผมก็เรเดียนแล้วก็ฟิลเลตไปเรื่อยๆจนกว่าคุณอยากจะแก้ไขนะพออยากจะแก้ไขอย่างด้านล่างเห็นไหม R เป็น20เรเดียนของฟิลเลตเป็น20เพราะนั้นผมก็จะไปตั้งฟิลเลตใหม่ตั้ง R ใหม่ผมพิมพ์ R enter แล้วผมก็ป้อน20เข้าไปนะครับผมเป็น20แล้วนะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหม enter นี่เห็นไหม radiant เป็น20ละเพราะนั้นผมก็จะคลิกนะซึ่งข้างล่างเห็นไหมมันจะไม่เหมือนข้างบนตะกี้มันเป็นแบบเส้นที่เป็นต่อมุมกันเนาะข้างล่างเนี่ยเป็นเส้นเหมือนเส้นตัดกันกับเส้นที่ไม่ได้ต่อกันเพราะนั้นสามารถ fillet ได้ครับนี่เห็นไหมคือความหมายก็คือมันไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นที่เป็นมุมเว้ยเส้นที่มันตัดกันเส้นที่ไม่ถึงกันมันจะทำการต่อเส้นแล้วก็ตัดโค้งให้นะเพราะนั้นผมเรียกฟิลเลตต่อแล้วผมมาใช้ตรงมุมซ้ายล่างนี่เห็นไหมมันก็จะได้ชิ้นงานที่เราอยากจะได้ข้างบนฟิลเลตเท่ากับ10ข้างล่างฟิลเลตเท่ากับ20นี่คือวิธีของฟิลเลตแล้วจะเอามาใช้กับงานไฟฟ้าอย่างไร Open Fillet EE ครับนี่Open เลยคือตัวอย่างที่ผมใช้งานบ่อยๆในงานไฟฟ้านะครับสีมันไม่ค่อยเห็นชัดนะขออนุญาตตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วกันจะได้เห็นชัดนะสังเกตตรงนี้ครับนี่เห็นไหมตรงนี้คือฟิลเลตมันเว้ยตรงนี้ก็ฟิลเลตมันเว้ยเห็นไหมเนี่ยฟิลเลตมันแต่ฝั่งขวามือเนี่ยยังไม่มีเห็นไหมแต่มีเส้นไกด์ให้ละเนี่ยมีเส้นวิ่งจาก MDB ขึ้นมาละแล้วก็มีเส้นแหลมออกมาจากตู้ประจำชั้นละเพราะนั้นที่เหลือเราแค่ใช้ฟิลเลตเข้ามากดฟิลเลตปุ๊บรัศมี 0.2 ลองใช้ดูสิปุ๊บเห็นไหม
แต่ตอนนี้เราเส้นเป็นสีแดงนะสีเขียวไม่เป็นไรเราได้เห็นสีเขียวเอาสีน้ำเงินแล้วกันย้อนคำสั่งใหม่นะผมตั้งเป็นสีน้ำเงินเนาะจะได้เห็นชัดๆเพราะถ้าผมใช้ฟิลเลตปั๊บฟิลเลตเส้นนี้กับเส้นนี้เห็นไหมมันยังมีเส้นสีน้ำเงินที่เป็นส่วนของฟิลเลตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยสีชมพูนี่ยังเหมือนเดิมเห็นป่ะเพราะถ้าผมใช้ฟิลเลตต่อถ้าผมบอกว่าไอ้มุมโค้งเนี่ยมันสวยงามแล้วผมก็ใช้ต่อเห็นไหมใช้ต่อถ้าใช้ต่อคุณไม่จำเป็นต้องไปกดฟิลเลตใหม่ก็ได้นะคุณกดสเปซบาร์หรือกดเมาส์ขวาก็ได้มันจะวนคำสั่งเดิมเห็นป่ะเนี่ยก็จะได้การฟิลเลตโค้งโค้งโค้งถ้าใช้คำสั่งบนๆน่ะคุณกดเมาส์ขวากด Enter เรียกคำสั่งเดิมขึ้นมาได้ตลอดนะเขาเรียกว่าการวนคำสั่งแล้วก็เช็คชิ้นงานว่าโอเคไหมนะครับแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยฟิลเลต20 0.2 เมื่อกี้มันไม่สวยว่ะนะสมมุตินะอยากจะฟิลเลตรัศมี 0.3 เงี้ยคุณก็ไปตั้งรัศมีใหม่ 0.3 แล้วคุณก็มาใช้ฟิลเลตนะมุมโค้งก็จะมากขึ้นใช้คำสั่งฟิลเลตใหม่ก็คอสสเปซบาร์คอสสเปซบาร์แล้วก็คลิกคลิกนะคอสสเปซบาร์แล้วก็คลิกคลิกเนี่ยอันนั้นถ้าคุณชำนาญกับคำสั่งคุณก็จะใช้ได้คล่องแบบนี้ผมคลิกฟิลเลตแค่ครั้งเดียวที่เหลือผมแค่เคาะวนคำสั่งมันก็ใช้ได้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องในชุดคำสั่งที่เป็นฟิลเลตฟิลเลตฟิลเลตได้เรื่อยๆเห็นไหมแล้วก็เช็คงานที่เราต้องการเนี่ยเอามาใช้ตรงนี้จริงๆแล้วงานในไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมสังเกตตรงแบบที่เรามิลเลอร์เมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเส้นแนววิ่งมันเนี่ยอันนี้ฟิลเลตนะเพราะว่าตอนที่เขียนน่ะมันจะเป็นเส้นที่เขียนแบบนี้ใช้โพลีไลน์จะเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็ดึงลงมาอย่างนี้คือที่มาของตัวเนี้ยคือเขียนแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วค่อยมาฟิลเลตมันเนี่ยเห็นปะเนี่ยเพราะนั้นมันจะเป็นเส้นที่ถูกสร้างมาจากเส้นตรงธรรมดาก่อนนะครับแล้วค่อยมาฟิลเลตทีหลังทำไมลบไม่ได้อันนี้คือวิธีการเอาไปเอาฟิลเลตมาใช้กับงานไฟฟ้าเราต่อมาฟิลเลตแล้วก็ต้องไปแซมเฟอร์นะแซมเฟอร์คืออะไรอย่างก็คือการตัดแล้วให้มันเป็นมุมตัดนะเป็นมุมตัดของกระดาษเนี่ยคล้ายๆตรงนี้เห็นไหมคือตัดโชะอันนี้คือระยะตัดเท่ากับ10ตัวนี้ระยะตัดเท่ากับ10กับ20นะแซมเฟอร์เนี่ยเขาจะตัดเขาเรียกว่าตัดระยะเนี่ยก็คือต้องไปตั้งระยะของการตัดปกติแล้วเราจะตั้งเท่ากันนะครับระยะของการตัดแซมเฟอร์จะเรียกว่า distance นะครับจากโจทย์ตัวนี้เราจะตัดที่10กับ10ก่อนเพราะนั้นผมไปเลือกแซมเฟอร์อยู่ตรงนี้อยู่ซ้อนกับฟิลเลตไอ้2ตัวเนี่ยเป็นคำสั่งเพื่อนกันฟิลเลตกับแซมเฟอร์นะตรงนี้อยู่ตรงไหนเห็นไหมอยู่ตรงนี้เห็นไหมซ้อนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็อยู่นี่อยู่ใกล้ๆกันเห็นไหมแซมเฟอร์ตรงนี้ไม่มีนะครับมีปุ่มใหญ่ตรงนี้นะเพราะนั้นเราเรียกคำสั่งแซมเฟอร์มาก่อนนะพอเรียกคำสั่งแซมเฟอร์ปุ๊บมันจะมีโหมดเพียบเลยเราไม่ต้องสนอื่นนะเราสนอันนี้ distance นี่ตอนนี้เขาบอกว่า dis 1เท่ากับ10 dis 2เท่ากับ10ไอ้ dis ตัวนี้ก็คือ distance ก็คือระยะของการตัดตอนนี้เป็น10กับ10อยู่แล้วเนาะก็คือตรงเลยตัวนี้แสดงว่าเราใช้ได้เลยเราก็ enter เลยนะเราก็ใช้ได้เลยทุกทีเราไม่ต้อง enter เราก็ตั้งได้เลยนี่เห็นไหมใช้ต่อก็เรียกคำสั่งซ้ำนะคุณจะไปกดตรงนี้ใหม่หรือคุณจะกด space bar ก็ได้มันก็จะวนคำสั่งเดิมเพราะตอนนี้เป็นชุดคำสั่งของ sampler อยู่นะครับข้างล่างเราต้องการตั้งให้เป็น10กับ20เพราะนั้นเราก็ไปตั้ง distance ใหม่20อีกตัวหนึ่งคือ10เห็นไหมพอคุณพิมพ์20ปุ๊บไอ้ข้างไอ้ตัวใหม่ที่เกิดมันก็เป็น20ตามคือมันพยายามล็อกให้มันเท่ากันแต่เราสามารถตั้งให้มันต่างกันได้อันนี้ผมตั้งให้มันเป็น20กับ10ผมก็ enter เสร็จแล้วผมก็มาคลิกเส้นประกอบ2เส้นเห็นไหมมันก็จะวิ่งเป็น10กับ20ตัวนี้ไม่แน่ใจได้ไหมเพราะเมื่อวานผมลองแล้วมันตัดไม่ได้นะต้องระเบิดก่อนนะ
ผมขออนุญาตระเบิดก่อนนะระเบิดคือคำสั่งตัวนี้นะให้มันแยกชิ้นส่วนก่อนปั้งนะเสร็จแล้วค่อยแซมเฟอร์ใหม่แซมเฟอร์ก็เลือกเป็นเส้นนี้ก่อนแล้วก็เส้นนี้อ่ะไม่ถูกผิดด้านเห็นไหมถ้าเลือกด้านผิดรูปร่างจะผิดเพราะว่าตัวนี้มันเป็น10กับ20เพราะฉะนั้นผมต้องเลือกเส้นทางด้านตั้งก่อนผมย้อนกลับผมเลือกแซมเฟอร์ใหม่เลือกเส้นนี้แล้วก็เลือกเส้นนี้นี่เห็นไหมมันถึงจะเป็นระยะตัดที่ตรงกับโจทย์นะแต่ปกติเราไม่ได้ตั้งให้มันต่างนะเราตั้งให้มันเท่ากัน10 10 20 20หรือเท่าไหร่ก็ได้บางทีมันน้อยไปแล้วก็เปลี่ยนคือมันจะตัดเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความพอใจอ่ะเพราะว่างานของเราไม่ได้เป็นงานทางด้านเครื่องกลหรือด้านวัตถุใช่ไหมที่เราจะต้องตัดแล้วมันระยะมันต้องเป๊ะๆของเราขอแค่ตัดให้มันเกิดให้มันเป็นมุมอ่ะเพราะระยะพวกนี้มันตามใจฉันเหมือนฟิลเลตก็เหมือนกันมันเป็นระยะตามความพอใจแต่ถ้าเป็นงานแบบทางด้านเครื่องกลเขาจะต้องตัดให้มันถูกองศาระยะรัศมีพวกนี้ต้องแม่นกว่าเราเยอะนะครับต้องเนียบกว่าเราเยอะเอาไปใช้กับงานไฟฟ้าอย่างไรตัวนี้ครับแซมเฟอร์ EE นี่สีมันเป็นสีเขียวอยู่นะอย่าเปลี่ยนสีก่อนนะจะได้เห็นชัดนะเห็นเป็นสีแดงแล้วกันลองซูมตรงนี้ดูเห็นไหมเนี่ยตรงนี้โดนแซมเฟอร์ไปเนี่ยก็คือตัดให้มันเป็นมุมตัดเนาะคือตรงนี้คุณจะใช้ฟิลเลตก็ได้หรือคุณจะใช้แซมเฟอร์ก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ผมส่วนใหญ่ก็มาใช้บริเวณพวกนี้ก็ใช้แซมเฟอร์เลยแล้วดูสังเกต distance เห็นไหม 0.1 ทั้งคู่ลองใช้ดูก่อนพอใจไหมถ้าพอใจก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าคุณบอกเฮ้ยมันตัดน้อยไปว่ะไม่สวยเปลี่ยนใหม่ distance เปลี่ยนดีใหม่เปลี่ยน distance ใหม่ตะกี้ 0.1 ใช่ไหมอ่ะ 0.15 ทั้งคู่เลยเท่ากันผมตั้งเป็น 0.15 ทั้งคู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็มาใช้ปึ๊บเห็นไหมมุมตัดก็จะมากขึ้นกว่าเดิมนะถ้าบอกว่าชอบแล้วก็ใช้ต่อแซมเฟอร์ต่อคลิก2เส้นใช้ต่อสเปซบาร์คลิกสเปซบาร์คลิกนี่นะเสร็จแล้วนะแต่มันเป็นสีเขียวเนาะอันนี้ก็อยู่ที่การควบคุมระยะของการตัดมุมตัดว่าเราอยากจะตัดเท่าไหร่นะครับเนี่ยเอามาใช้กับงานไฟฟ้าตรงบริเวณไลเซอร์ไดแกรมได้นะครับมันวิ่งมาชนกันเลยนะวิ่งมาแล้วก็ตัดนะเหมือนฟิลเลตอะวิ่งมาแล้วก็ตัดโค้งนั้นเส้นไม่จำเป็นจะต้องมาจ้าเอกันก็ได้เราใช้ประโยชน์ของพวกเนี้ยเวลาเราทำแบบเส้นอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ขอให้มันวิ่งมาปุ๊บแล้วฟิลเลตกันวิ่งมาปุ๊บแล้วแชมเฟอร์กันทำได้นะครับต่อมาอาเล่นะอาเล่คืออะไรนี่อาเล่คือการทำสำเนาปริมาณมากๆนะครับอาเล่จะมี2แบบอาเล่เป็นสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่าเล็กแคงคูล่าอาเล่แล้วก็อาเล่เป็นแบบวงกลมมีจุดหมุนอันนั้นจะเรียกว่าโพล่าอาเล่ที่เหลือก็อยู่ที่การประยุกต์เอาไปใช้งานถามว่าใช้อะไรมากกว่าถ้าตามประสบการณ์ผมจะใช้เล็กแทงกูล่ามากกว่าแต่โพล่าก็มีใช้บ้างนะครับอันนี้คือตัวอย่างของเล็กแทงกูล่าอะไรนะครับขวามือนี่คือชิ้นงานที่เสร็จแล้วเป็นรถเนาะเป็นช่องจอดรถมีรถอยู่10คันด้านนี้ระยะห่างเท่ากับ3นะครับแล้วก็เป็นด้านนี้ระยะห่างเท่ากับ10นะตัวนี้10แล้วก็เป็น3แถวเนาะส่วนนี้10คันกับ3แถวด้านบนก็คือ30คันแต่เรามีต้นฉบับอยู่แค่อันเดียวแต่ครับผมไม่อาเล่ได้ไหมผมจะก๊อปปี้ได้ไหมได้สิคุณก็ต้องก๊อปปี้อย่างนี้ก๊อปปี้1ชิ้นวาง1 2 3 4 5วางผิดด้วยวางผิดลบใหม่เลือกใหม่ได้5ละก๊อปปี้ต่อกำหนดจุดวาง6 7 8 9 10นะถูกไหมได้แล้วนะ10คันเลือกทั้งหมด
copy กำหนดจุดดึงขึ้น10หน่วยนี่เรารู้ระยะเนาะปึ๊บเห็นไหมดึงขึ้นต่อห่างจากเดิม10ก็เป็น20ทบไป20 enter enter เรียบร้อยนี่เพราะนั้นคุณบอกว่าเฮ้ยผม copy ได้ไหมได้ดิไม่ต้องอะไรแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะแล้วก็ต้องรู้ว่าต้องก๊อปตรงไหนยังไงต้องวางตรงไหนยังไงอันนี้คือ copy แต่ถ้าบอกว่าผมจะใช้อาร์เรย์ผมย้อนกลับมานะย้อนกลับมาปุ๊บส่วนเหลือคันเดียวเนาะนี่ถ้าผมใช้อาร์เรย์ผมใช้ยังไงเลือกวัตถุก่อนเลือกอาร์เรย์ตรงนี้อาร์เรย์อยู่ใต้แซมเฟอร์ตรงนี้คลิกอาร์เรย์ขึ้นมาจะมี2แบบที่ผมเล่าให้ฟังเห็นไหมRectangular Array กับ Polar Array ตอนนี้งานของเราจะเป็น Rectangular โดยการกำหนด Row กับ Column นะ Row คือแถวไหนลองพิมพ์เลข3ลงไปดินี่3คือด้านนี้ด้านบนเห็นไหม Column คือ10ก็คือแนวนอนนะ Row คือแนวตั้ง Column คือแนวนอนนะ Row มันห่างเท่ากับเท่าไหร่10เพราะนั้นตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเลข10low offset column offset เท่ากับ3ถูกมั้ยแนวนี้ห่างกัน3แนวนี้ห่างกัน10อ่ะให้ชัวร์กด preview ดูจะมีปุ่ม preview ด้วยปึ๊บเห็นไหมแสดงว่าถูกต้องตามชิ้นงานนะแต่ถ้าบอกว่าจะแก้ไขกด escape ครับมันจะกลับไปที่หน้าจอเดิมสมมติว่าคุณตั้งผิดอันนี้เป็น3อันนี้เป็น10อันนี้เขียนผิดนะพรีวิวสิเฮ้ยมาจ่ายละเห็นไหมคือชิ้นงานมันไม่เหมือนกับที่เราอยากจะได้เพราะนั้นเราพรีวิวก่อนนะเพื่อเช็คความถูกต้องนะอันนี้ก็ต้องเป็น10อันนี้ก็ต้องเป็น3ถูกป่ะแล้วก็พรีวิวนะครับหรือขนาดไม่ถูกต้องอันนี้เป็น5อย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ไม่ครบไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้เพราะนั้นตัวนี้สามารถจัดแอดจัดก่อนตามที่เราต้องการก่อนถ้ายังไม่ได้คุณก็กด escape แล้วคุณก็เข้าไปแก้จนกว่าจะได้โดยการ preview เห็นไหมครับถ้าคุณโอเคตกลงครับมันก็จะกระเด้งออกมานี่เห็นไหมนี่เขาเรียกว่า array แบบ rectangular นะควบคุมตรวจสอบ preview แก้ไขจนกว่าจะได้ชิ้นงานที่ถูกต้องตรงที่ต้องการแล้วค่อยยืนยันนะครับแต่ก็ต้องมีค่าในตัวก่อนนะว่าเฮ้ยผมต้องห่างเท่าไหร่ผมจะต้องมีแถวโลเท่าไหร่แถวคอลัมน์เท่าไหร่แล้วแต่ละแถวมันห่างกันเท่าไหร่นะครับลองดูงานที่เป็นไฟฟ้าบ้างนี่อาร์เรย์ EE 4.12.2 นี่ตัวข้างบนนี่เห็นไหมอาคารหลังนี้เป็นห้องเรียนนะครับเป็นอาคารเรียนอาคารเรียนต้องออกแบบระบบแสงสว่างให้มันสมมาตรสมดุลสวยงามมีค่าความส่องสว่างมาตรฐานเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องผ่านโปรแกรม simulation lighting simulation มาก่อนหรือคำนวณแสงมาก่อนเราถึงจะเป็นที่มาว่าผมจะจัดโคมไฟกี่อันโคมไฟต้องเป็นอย่างไรใช้ในห้องนี้อย่างไรเนาะอันนี้คือที่มาเนาะไม่ใช่ว่าซุ่ม4ซุ่ม5เอาไปใส่ไม่ใช่นะก็คือต้องผ่านกระบวนการออกแบบดีไซน์ไลติ้งมาก่อนนะครับแต่ตัวนี้เรามาฝึกคำสั่งของอาร์เรย์นะครับมาดูห้องข้างล่างนี่เห็นไหมเขาวางไกด์ไลน์มาให้ละ1ตันก็คือทางด้านมุมซ้ายของตัวห้องเห็นป่ะเพราะนั้นเราก็จะเห็นหาระยะว่าตัวนี้มัน 1.5 ตัวนี้ห่างเท่าไหร่วะนี่ 2.2 เห็นไหมจะมีระยะอยู่ด้านนี้แล้วก็เป็นด้านนี้อันนี้มี5ชิ้นคือด้านของคอลัมน์ตรงนี้มีแถวแนวนอนเท่ากับ5เนาะแถวโลเท่ากับ4 5 4 20แสดงห้องนี้ใช้โคมไฟอยู่20ชุดถูกป่ะ5 4 20แนวนี้5แนวตั้ง4นะครับระยะเป็น 1.5 กับ 2.2 นี่ใช่มั้ยแล้วเราก็จะมาเขียนแต่ที่โจทย์ตัวนี้เราต้องมีระยะก่อนนะเฮ้ยผมต้องการระยะเท่าไหร่ผมเอาแถวโลเท่าไหร่แถวคอลัมน์เท่ากับเสร็จแล้วเรามาเขียนนะครับนี่เพราะนั้นผมก็เลือกวัตถุชิ้นนี้นี่คือวัตถุที่จะเป็นตัวต้นแบบของการอาร์เรย์นะครับเสร็จแล้วก็เลือกคำสั่งอาร์เรย์แถวโลเท่าไหร่
4แถวคอลัมน์แถวโลห่าง 1.5 ตัวเลขตัวนี้แถวคอลัมน์ห่าง 2.2 นี่ผมจำมานะพี่วิวเห็นป่ะได้ระยะที่เราต้องการไหมเนี่ยสังเกตว่ามันจะเท่า 1.5 พอดีนะครับถ้าพอใจ Enter เรียบร้อยเห็นไหมตัวนี้ก็เหมือนกันห้องใหญ่ตัวนี้ห้องใหญ่ตัวนี้ห่างเท่าไหร่ 1.8 กับ 2.2 มี20โคมเหมือนกันมั้ยนี่เหมือนกัน4กับ5เหมือนกันอันนั้นผมก็เลือกตัวนี้เป็น 1.8 ใช่ไหมเลือกตัวนี้เป็นต้นฉบับสำเนาของอาเล่เนาะเสร็จแล้วก็เลือกอาเล่4กับ5เหมือนกันแต่แก้ตัวนี้เป็น 1.8 พรีวิวปั๊บเรียบร้อยสวยงามถูกต้อง Enter นี่คือตัวอย่างของการใช้คำสั่ง Array กับงานไฟฟ้าเอาไปใช้อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมวางโคมไฟจำนวนมหาศาลแต่ถ้าคำนวณถ้าโคมไฟจำนวนน้อยๆก็ไม่จำเป็นต้อง Array นะคุณใช้ Copy เอาอย่างเงี้ย Copy เลยดึงขึ้นไป 1.8 Enter นะแล้วเลือก2ตัวนี้ Copy มาดึงมาทางขวา 2.2ไม่จำเป็นต้องอาเล่ทุกอันอย่างเงี้ยตัวอย่างเนี่ยผมเอามาให้ดูว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องอาเล่ทุกอันด้วยถ้ามันมีแค่4อันเงี้ยก็ก๊อปปี้เอาง่ายกว่าเร็วกว่าแต่ถ้ามันใส่เป็นระดับ20 30ชิ้น100ชิ้นเงี้ยเอออาเล่ช่วยได้ก็ทำนะอยู่ที่การใช้ครับหรือตรงนี้คุณจะก๊อปปี้เอาก็ได้นะเพียงแต่ว่าเหมือนรถเมื่อกี้เห็นไหมถ้าคุณก๊อปปี้คุณก็ต้องก๊อปไปทีละอันละอันแล้วก็ก๊อปทีละแถวละแถวนะถ้าเป็นจำนวนมากๆจะไม่ค่อยแนะนำให้ copy ใช้ array ดีกว่าแต่ถ้าเป็นโปรแกรม AutoCAD เงี้ยเขาจะ adjust อะไรได้มากกว่านี้อันนี้มันเป็นแบบ CAD ไทยที่เป็นเวอร์ชันเหมือนกับย้อนยุคไปหน่อยเป็นแบบคลาสสิกหน่อยนะครับถ้าเป็น AutoCAD รุ่นใหม่ๆนะมันจะทำ array ได้สะดวกกว่านี้อย่างตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเป็นต้อง array ครับ copy เอาดึงมาเลย4 8เงี้ยรู้ระยะอยู่แล้วมันห่างเท่ากับ4เพราะนั้น4ก็4 4บวก4ก็เป็น8เพราะต้นฉบับเราอยู่ที่เดิมนะครับเนี่ยครับคือไม่จำเป็นต้องอาเล่ทุกอันอยู่ที่บริบทของงานถ้ามันจำนวนน้อยๆก็ copy ออกเนาะลองไปเล่นนะพวกนี้ต้องลองฝึกเล่นดูนะครับคุณอาจจะลบดูแล้วก็ลองอาเล่ใหม่ก็ได้นะไม่ได้ห้ามนะครับในส่วนของไฟล์ตัวนี้ให้พวกเราไปลองฝึกลองเล่นอยู่แล้วนะครับตัวต่อไปเป็นอาเล่แบบหมุนนะเขาเรียกว่าอาเล่แบบโรเทตอาจจะไปใช้กับไฟก็ได้นะก็คืออาจจะเป็นวางดาวไลท์รอบๆฝ้าที่เป็นวงกลมแต่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่หลังๆนะส่วนหลังก็จะเป็นฝ้าสี่เหลี่ยมกันแต่ถ้าเจอก็ใช้หลักการแบบนี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะแซมเปิลหรืออาจจะคุณไปทำเป็นสัญลักษณ์ไอ้ไฟระยะอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบวงกลมรอบๆจุดหมุนนะคล้ายๆโรเทตไอ้จันไม่ใช่โรเทตนะพี่จันผมใช้โรเทตได้ไหมต่างกันนะครับเพราะไอ้ตัวนี้จะเร็วกว่าเยอะนะเห็นไหมมีเก้าอี้16อันรอบๆโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะจีนเนาะแล้วก็มีเก้าอี้นะครับอาเล่แบบโพล่าก็คือหมุนรอบจุดหมุนนะครับเอาละผมเลือกวัตถุก่อนเนาะผมเลือกเก้าอี้ตัวนี้นะครับแล้วผมก็ไปเลือกอาเล่แต่ผมต้องไปเลือกเป็นโหมดโพล่านะเพราะว่าจะเป็นการหมุนรอบจุดหมุนนะครับเสร็จแล้วกำหนดจุดหมุนครับอยู่ตรงนี้พลิกเซนเตอร์พอยต์ตัวนี้ไม่ต้องใส่ xy นะไม่มีใครรู้หรอก xy อยู่ตรงไหนเลือกตำแหน่งจากภาพก็คือกดปุ่มนี้เสร็จแล้วเราก็มากำหนดจุดของการหมุนก็คือตรงกลางของไอ้โต๊ะใช่ไหมนี่สัญลักษณ์เซนเตอร์ขึ้นมาละกึ่งกลางโต๊ะคือจุดหมุนเสร็จแล้วคลิกแล้วมากำหนดตัวจำนวนของชิ้นงานเห็นไหม Total Number of Item 16ใช่ไหมพิมพ์16เข้าไป Angle to Fill ก็คือตอนนี้เรารอบเลยก็คือ360องศา Preview ดูสินี่เห็นไหมถูกต้องถ้าบอกว่าจะแก้ไขผมไม่เอา16ผมเอา8ได้ไหมก็แก้เป็นเลข8พรีวิวเห็นไหมเขาก็กระจายระยะให้สวยงาม8ไม่เอา10พรีวิวนี่เห็นไหม
มันจะกระจายระยะให้สวยงามสมดุลเราเองซึ่งถ้าคุณใช้โรเตทอ่ะคุณทำไม่ได้หรอกเนี้ยอันนี้มันใช้ทีเดียวเลยถ้าเราตกลงโอเคคุณก็ enter มันก็จะหลุดจากคำสั่งออกมาอันนี้เขาเรียกว่าอาร์เรย์แบบโพล่ารอบจุดหมุนนะครับต่อมามาดูตัว offset นะ offset offset เอาไว้ใช้ทำอะไรเหมือนกับการทำเส้นซ้อนนะลักษณะคือการทำเส้นซ้อนโดยการกำหนดระยะให้มันนะครับตัวอย่างคือขวามือนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วซ้ายมือนี่คือยังไม่เสร็จเราจะใช้ offset เข้าไปจัดการการทำเส้นซ้อน offset อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับนี่ถ้าตรงนี้อยู่ตรงนี้ถ้าหน้า edit น่าจะอยู่แถวนี้นี่ offset ถ้าตัวนี้อยู่ตรงนี้อยู่ต่อมาจาก copy เนาะชื่อว่า offset นะครับเรียกคำสั่ง offset เสร็จแล้วป้อนระยะครับเห็นไหมมันจะบอกว่า distance เท่าไหร่นะครับถ้าคุณรู้ระยะคูณป้อนระยะสมมติตัวนี้ระยะเป็น1ผมพิมพ์เลข1ลงไปแล้ว enter นะครับแล้วผมลองเลือกชิ้นงานแล้วผมเลือกด้านที่จะซ้อนภาพออกไปผมเลือกด้านนอกนะผมคลิกด้านนอก size of เห็นไหมจะมีคำว่า size for parallel copy ก็คือด้านที่เราจะทำสำเนาผมคลิกด้านนอกเนาะปึ๊บนี่คือ1นี่คือน้อยเดียวนะแต่ถ้าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้น่าจะเป็น10อ่ะแสดงว่าขนาดของการออฟเซตของเราไม่ถูกถูกไหมตะกี้ผมพิมพ์1เนาะผมย้อนกลับใหม่นะผมไปออฟเซตใหม่แล้วผมบอกว่า10นะผมเปลี่ยนเป็น10นะตะกี้ผมพิมพ์1ใช่ไหมแล้วผมก็เลือกชิ้นงานเดิมแล้วผมก็เลือกด้านด้านนอกนี่เยอะไปอีกถูกป่ะอันนี้คือ10ตะกี้1แสดงว่าตัวเนี้ยเท่าไหร่ไม่รู้กรณีที่เราไม่รู้เราไปทำสำเนาได้อันนี้ผมลบทิ้งนะลบทิ้งก่อนวันนั้นผมเรียกคำสั่ง offset ปังผมบอกว่าระยะจากจุดนี้ไปจุดนี้คือระยะที่ผมจะให้มันห่างกันผมก็ไปตรงต้นฉบับกำหนดระยะขึ้นมาเสร็จแล้วผมก็เอามาใช้กับชิ้นงานตรงนี้นี่อย่างเงี้ยเป๊ะเลยกรณีที่เราไม่รู้ขนาดระยะนะก็คือเราไปกำหนดว่าระยะจากจุดนี้ไปจุดนี้คือระยะที่ผมจะให้มันออฟเซตกันเห็นไหมมันก็จะได้ระยะที่เราต้องการนะเสร็จแล้วเราก็เอามาใช้สังเกตว่าเวลาใช้กับส่วนโค้งนะส่วนโค้งมันจะปรับรัศมีเอาเองอ่ะคือมันไม่เหมือนกับการก๊อปปี้นะบางคนเข้าใจผิดว่าเป็นการก๊อปปี้นี่นะไม่ใช่มันเป็นเหมือนกับทำภาพขนานทำภาพซ้อนเพราะนั้นวงกลมมันก็จะรัศมีมันก็จะเพิ่มขึ้นนะเห็นตัวอย่างวงกลมเนาะวงกลมนี่จะเห็นชัดผมมีวงกลมอยู่1วงนะผมมีวงกลม1วงผมใช้คำสั่ง offset แล้วผมก็เลือกระยะสมมติระยะเป็น5ผมเลือกบนเส้นวงกลมแล้วผมกำหนดด้านไปด้านนอกเห็นง่ายไหมวงกลมมันก็จะกลายเป็นเหมือนทำเป็นเหมือนวงซ้อนอ่ะเนี่ยออกไปเรื่อยถ้าคุณคลิกด้านในมันก็จะเป็นวงเข้าไปด้านในเห็นไหมจนกว่ามันจะทำไม่ได้แสดงว่าด้านในมันสุดละแต่ด้านนอกเนี่ยออกไปได้เรื่อยๆนี่คือออฟเซ็ตทำได้หมดเลยเส้นตรงเส้นโค้งส่วนโค้งวงรีได้หมดเนี่ยผมมีส่วนโค้งอยู่อย่างนี้ถูกไหมผมออฟเซ็ตเท่ากับเดิมนะเท่ากับ5แล้วผมสามารถออฟเซ็ตไปได้เรื่อยๆเห็นไหมรัศมีมันก็จะบานออกได้เรื่อยๆหรือผมเอาเข้าข้างในเนี่ยมันก็จะเข้าไปด้านในจนกว่ามันจะเข้าไม่ได้เห็นไหมจะเล็กลงเรื่อยๆคลิกด้านคลิกเส้นคลิกด้านคลิกเส้นคลิกด้านจนไม่ได้ละเนี่ยไม่ได้ละเห็นไหมเหลือน้อยเดียวเนี่ยจะไม่ได้แต่ด้านนอกยังได้อยู่เห็นไหมคลิกเส้นคลิกด้านออกไปนี่คือลักษณะของออฟเซ็ตนะแล้วกำหนดระยะแล้วก็กำหนดตรงเส้นแล้วก็กำหนดด้านกำหนดตรงเส้นแล้วก็เราต้องคลิกเส้นใหม่นะถ้าเกิดเราคลิกเส้นเดิมอ่ะมันก็จะไปซ้อนเส้นเดิมมันก็จะไปเกิดรูปใหม่แล้วเราต้องการให้เส้นมันเกิดรูปใหม่ไปเรื่อยๆแล้วจะไปใช้งานอย่างไรออฟเซ็ตใช้งานได้หลากหลายเลยอย่างเช่นตรงนี้ไลเซอร์ไดแกรมเหมือนกันนะเนี่ยไลเส้นตัวเดิมเลยที่เราเอามาเล่นเกี่ยวกับเรื่องของฟิลเลตก๊อปปี้อะไรพวกนี้
ผมเปลี่ยนสีก่อนเนาะเดี๋ยวจะมองผิดยากเอาสีแดงแล้วกันนี่รูปสมบูรณ์อยู่ซ้ายมือรูปขวานี่ไม่สมบูรณ์หลายจุดนะไอตัวระหว่างชั้นเห็นไหมระหว่างชั้นเนี่ยเส้นมันไม่มีอ่ะอันนี้คือตั้งใจให้มันหายนะเพราะนั้นผมจะ copy เส้นให้มัน offset ขึ้นไปข้างบนผมก็เลือกคำสั่ง copy ไอ offset เสร็จแล้วผมก็บอกว่าจากจุดนี้ไปจุดนี้เนี่ยจากเส้นกราวฟอลไปชั้น2อันนี้คือผมกำหนดระยะห่างเป็นระหว่างชั้นเป็นตัวนี้เสร็จแล้วผมก็คลิกเส้นที่ชั้น2แล้วก็ด้านขึ้นไปด้านบนเห็นป่ะคลิกเส้น3ชั้น3ขึ้นไปชั้น4คลิกชั้น4ไปชั้น5เนี่ยก็จะสำเนาขึ้นไปข้างบนตามระยะที่ผมได้ตั้งเอาไว้ตะกี้นะครับหรือออฟเซตจากต้นฉบับคือจากเส้นนี้ไปเส้นนี้เห็นไหมนี่คือการกำหนดระยะห่างเสร็จแล้วผมก็มากำหนดเส้นนี้ไปเส้นนี้นี่เห็นไหมมันก็จะได้เส้นที่เป็นคู่ขนานนะครับหรือตรงนี้เห็นไหมมีเส้นตั้งจาก MDB ขึ้นไปตรงนี้มีเส้นแค่เส้นเดียวเพราะนั้นผมก็บอกว่าออฟเซตเท่ากับช่องไฟช่องนี้ช่องไฟช่องนี้มาช่องไฟช่องนี้เนี่ยคือเป็นการไปตั้งระยะจากอะไรก็ไม่รู้นะเป็นต้นฉบับมาคุณก็ป้อนเป็นค่าก็ได้นะถ้าคุณรู้ค่าแล้วผมก็ทำสำเนาซ้ำเห็นไหมเส้นขนานมันก็จะเท่าเดิมอ่ะก็คือเท่ากันหมดเสร็จแล้วก็มาแชมเฟอร์มันซะเห็นไหมแชมเฟอร์มันซะก็คือวิธีการก็จะเป็นอย่างนี้ใช้ร่วมๆกับคำสั่งอื่นจนได้ชิ้นงานที่พอใจนี่เพราะนั้น offset ก็ไปใช้ในตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอามาใช้ตรงนี้นี่ 4.13.3 offset เอาไปใช้ตรงไหนเขียนตารางครับอันนี้ผมเขียนตารางนะผมไม่ได้เขียนตัวสัญลักษณ์กับตัวหนังสือนะเนี่ยคือตารางเห็นไหมผมจะสร้างตารางอะแล้วผมมีเส้นแค่เส้นนี้เส้นเดียวทำยังไงผมก็จะใช้ offset ในการสร้างนะดูนะผมบอกว่า offset ระยะจากเส้นนี้มาเส้นนี้ก็คือเป็นระยะช่องไฟช่องกว้างตรงนี้เห็นไหมผมก็เลือกเส้นนี้แล้วก็ดึงลงมาข้างล่าง2ช่องนี้เท่ากันนะผมก็ดึงลงมาต่อเห็นไหมได้เส้นคู่นี้ละนะเสร็จแล้วออกไปบ้างเข้าออฟเซตใหม่เพื่อจะไปกำหนดระยะใหม่ระยะใหม่คือช่องเล็กจากช่องนี้มาช่องนี้นะแล้วก็เอามาใช้กับเส้นนี้คลิกลงคลิกเส้นคลิกด้านคลิกเส้นคลิกด้านไล่ลงมาครับเห็นไหมไล่ลงมาจนเกิดช่องตารางจนครบที่เราอยากจะได้เนี่ยคือวิธีการสร้างตารางโดยการใช้คำสั่ง offset มันดีกว่า copy นะถ้าคุณ copy คุณก็ต้อง copy เป็นระยะถูกไหมอันนี้คุณล็อกระยะไว้ละว่ามันห่างเท่านี้เพราะนั้นคุณแค่คลิกวัตถุแล้วก็คลิกได้ยังไม่เสร็จคุณก็ทำเส้นหัวท้ายปิดปึ๊บเห็นไหมวนเส้นใหม่ปึ๊บ enter เห็นไหมแล้วก็เส้นจะมีเส้นตั้งตรงนี้อันหนึ่งใช่ไหมแล้วคุณก็ไป offset ระยะคือจากปลายเส้นนี้มาหาปลายเส้นนี้แล้วคุณก็ไป offset เส้นนี้ออกมานี่เห็นไหมเสร็จแล้วก็ไปทิมมันทิมไอ้คู่นี้ตัวนี้ทิ้งนี่เรียบร้อยตลาดสีไม่ตรงกันเปลี่ยนสีดิบางคนบอกสีไม่ตรงกันครับอาจารย์เปลี่ยนสีดีครับเรียบร้อยนี่คือตารางที่สร้างมาจากคำสั่ง offset เห็นไหมเร็วไหมแป๊บเดียวไม่ถึง10วิได้ตารางเรียบร้อยนะครับถ้ามองคำสั่งเป็นคุณก็หยิบไปใช้ให้มันถูกต้องจะไม่จำเป็นต้องใช้ copy เสมอไป offset ก็ใช้ได้หลายจุดด้วยต่อมา export คือการระเบิดครับ export จะใช้กับบล็อกใช้กับกรุ๊ปไม่ได้นะกรุ๊ปก็คือการทำวัตถุให้เป็นกลุ่มบล็อกก็คือบล็อกนะบล็อกก็คือการประกอบจากเส้นหลายๆอย่างกลายเป็นวัตถุ1ชิ้นแล้วบล็อกสามารถเอาไปใช้กับหลายๆไฟล์ได้
แต่กรุ๊ปเนี่ยมันจะเป็นกรุ๊ปในไฟล์นี้คุณจะหยิบกรุ๊ปนี้ไปใช้กับไฟล์อื่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรุ๊ปคุณต้องใช้วิธีการระเบิดกรุ๊ปนะแต่ถ้าเป็นบล็อกคุณใช้คำสั่ง explode ได้ตอนนี้คือคำสั่ง explode เนาะเพราะฉะนั้น explode คือตัวนี้นี่เหมือนกับประทัดเลยนะผมชอบเรียกว่าคำสั่งระเบิดนะก็คือหมายความว่าถ้าคุณลองคลิกตัวฝั่งซ้ายมือเนี่ยเนาะซ้ายมือเนี่ยเขาทำเป็นบล็อกเอาไว้เวลาคุณคลิกบนตัวนี้มันติดหมดเห็นไหมเนี่ยคือกลุ่มบล็อกอยู่เขาทำเป็นบล็อกเอาไว้นะวิธีทำอย่างไรเดี๋ยวจะสอนอีกทีตอนนี้เรายังไม่ได้เรียนเรื่องของบล็อกนี่การเคลียร์บล็อกอยู่ตรงนี้การสร้างบล็อกเนาะตอนนี้เราไว้สร้างแต่เราระเบิดก่อนระเบิดตุ้มเกิดอะไรขึ้นนี่เห็นไหมชิ้นส่วนพวกนี้ชิ้นแตกย่อยออกมาละสามารถลบได้ตะกี้ไม่ได้นะตะกี้ถ้าลบก็คือลบทั้งชิ้นเลยเนี่ยก็คือเราไปแตกให้มันกลายเป็นชิ้นย่อยๆออกไปแต่ตอนนี้เป็นกรุ๊ปอยู่คุณมาระเบิดบล็อกไม่ได้ยังเหมือนเดิมเห็นไหมคลิกไปแล้วก็ยังเป็นชิ้นงานเนี่ยชิ้นงานชิ้นเดิมระเบิดไม่ได้ต้องไปใช้วิธีการอื่นเพื่อจะแยกกรุ๊ปออกมาแต่ระเบิดตัวเนี้ยจะใช้กับ explode ตัวเนี้ยจะใช้กับบล็อกหรือเอาไปใช้กับพวกสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมได้นี่ผมมีสี่เหลี่ยมอยู่ผมอยากจะลบด้านนี้ทิ้งถ้าคุณจะลบด้านนี้ทิ้งคุณจะลบไม่ได้ถูกไหมเพราะมันคือชิ้นเดียวกันเพราะนั้นคุณระเบิดมันก่อนตุ่มเสร็จแล้วคุณจะลบด้านนี้ทิ้งได้ละนะมีปัญหาหายไปละเห็นไหมก็คือต้องระเบิดมันก่อนเพราะนั้นคำสั่งระเบิดเอามาใช้กับพวกวัตถุพวกนี้ที่มันมีการรวมกลุ่มกันอยากแตกกระจายของมันก็สามารถระเบิดได้เหมือนกับตัวมิลเลอร์ตัวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมที่ครูบอกว่ามันทำเป็นบล็อกไว้อะก็คือพวกเนี้ยแล้วมันล็อกเอาไว้ใช่ไหมเพราะนั้นผมคลายล็อกก่อนผมคลายล็อกนะเห็นไหมพอคลายล็อกปุ๊บสีมันเด่นขึ้นมาผมคลิกซ้ำอีกทีมันก็ยังเป็นบล็อกอยู่เพราะมันเป็นบล็อกสองมันโดนล็อกนะครับเพราะนั้นเราจะทำไงให้มันหายไปหรือเราจะแก้ไขมันแล้วก็ระเบิดบล็อกออกมาแล้วเราก็ปลดล็อกเลเยอร์อันนี้คือคำสั่งของ explode นะครับ explode เอาไว้ใช้ในการระเบิดแยกชิ้นส่วนของชิ้นงานนะครับคำสั่ง break นี่ไม่มีอะไร break ก็คือเป็นการเจาะช่องว่างของเส้นนะอย่างตัวอย่างเห็นไหมตัวนี้เส้นเหลืองๆเนี่ยมันมาพาดตัวนี้แล้วเราอยากให้มันแหว่งมันมาพาดตรงนี้เราอยากให้มันแหว่งมันมาพาดตรงนี้เราอยากให้มันแหว่งนะแต่ตัวนี้มันไม่แหว่งใช่ไหมนะเราคือเราจะเจาะช่องให้มันแหว่งออกมาคำสั่งเบรกอยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นะนี่คำสั่งเบรกหรืออยู่ตรงนี้อันนี้เป็นปุ่มใหญ่เลยนี่เบรกเห็นไหมอยู่ในหน้า edit เนาะแล้วอยู่ตรงนี้กดเบรกกดบนเส้นครับแล้วก็กดระยะที่เราอยากจะเบรกเส้นมันจะหายไปนะอันนี้มันเป็นเส้นสีเหลืองเนาะจะเห็นยากนิดนึงลองเปลี่ยนสีดิอันนี้ก็อยู่ที่ตัวพื้นหลังด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดพื้นหลังดำคุณก็จะเห็นชัดแต่ถ้าเป็นพื้นหลังขาวคุณก็จะไม่ค่อยเห็นนะนี่เห็นไหมเส้นตรงนี้มาตรงนี้ผมต้องการจะเบรกมันผมก็เลือกเบรกแล้วผมก็คลิกบนเส้นก่อนแล้วผมก็กำหนดระยะในการเหมือนกับคล้ายๆเหมือนกับเราลบเส้นอ่ะนี่เห็นไหมมันก็จะแหว่งเบรกคลิกบนเส้นจะลบจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายได้หมดนะอันนี้เป็นการเจาะช่องนะทำได้หมดนะพวกโซลูซีเลียมวงกลมส่วนโค้งเนี่ยทำได้หมดเลยคุณอยากจะเบรกมันคุณก็คลิกแล้วคุณก็ดึงระยะถามว่าไปใช้ตรงไหนใช้นะเวลาคุณเขียนช็อปดรออิ้งเนาะเส้นตรงมา1เส้นเสร็จแล้วมีอีกเส้นหนึ่งมาตัดกันนี้เห็นไหมถ้าเรามองก็คือมันเส้นมันตัดกันแต่เราไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เราอยากจะให้มันเป็นเหมือนกับเส้นข้ามกันเพราะนั้นผมก็จะใช้คำสั่งเบรกนี่ผมเบรกเลยแล้วผมก็จะเจาะรูตรงนี้ปุ๊บอันนี้กาวนะเสร็จแล้วผมก็ใช้ส่วนโค้ง3พอยต์นี่แหละต่อปิด F8 ซะแล้วก็ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมความหมายเปลี่ยนนะตะกี้เส้นมันตัดกันมองไม่ออกแต่เนี้ยตัดแล้วก็วับข้ามก็เ
็เหมือนกับท่อข้ามท่อเนี่ยผมก็จะใช้เบรกก่อนเสร็จแล้วก็เอาเส้นมาประกอบเป็นเสมือนกับท่อมันข้ามกันแล้วคำสั่งเบรกก็จะมีการใช้กับงานไฟฟ้าพอสมควรถ้าเกิดทำช็อปดออิ่งเนี่ยใช้เยอะพอสมควรนะครับจอยจอยก็คือต่อเส้นครับนี่จอยรู้สึกจะต้องใช้กับโพลีไลน์นะไอ้สีน้ำเงินเนี่ยไม่มีปัญหาละจอยกันละเนาะไอ้สีเหลืองเนี่ยต่อกันละเห็นไหมอันนี้คือขวามือนี่คือเสร็จแล้วนะนี่เป็นชิ้นงานที่ต่อกันเรียบร้อยแล้วแต่ซ้ายมือเนี่ยเส้นไม่ต่อกันเห็นไหมเพราะนั้นเราจะจอยเราจะให้วงถัดจากสีน้ำเงินเนี่ยเป็นวงสีเหลืองถูกปะเพราะนั้นเรียกคำสั่งจอยมาคำสั่งจอยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่หน้านี้หันเห็นชัดเลยอยู่ตรงนี้อยู่กับเบรกอยู่กับทิปอยู่ตรงนี้จอยอยู่ตรงนี้เลือกสีเหลืองก่อนเพราะตัวนี้เราต้องการให้สีเหลืองเป็นต้นเรื่องของการจอยนะเสร็จแล้วไปคลิกเส้นแดงเส้นน้ำเงินแล้วก็เส้นชมพูครบแล้วก็ enter เห็นไหมเส้นจะกลายเป็นสีเหลืองแล้วมันจะกลายเป็นเส้นเดียวกันนะตะเกียบมันคนละเส้นนะเห็นไหมสีเหลืองเส้นหนึ่งสีแดงเส้นหนึ่งสีเขียวเส้นหนึ่งสีชมพูเส้นหนึ่งนะวงถัดมาเป็นสีของชมพูเนาะเพราะนั้นเรียกคำสั่งจอยเลือกชมพูก่อนแล้วก็เลือกสีอื่นตามมาเสร็จแล้ว enter นะวงถัดไปเป็นสีเขียวเลือกเขียวก่อนเลือกเส้นอื่นตามมานะต้องเลือกบนเส้นเนาะไม่โดนก็จะมีปัญหานิดนึง enter เห็นไหมเส้นสุดท้ายเป็นสีแดงเลือกแดงก่อนเลือกสีอื่นตามมาแล้วก็ enter เช็คงานดิมันต่อกันหรือเปล่าวะล้อมวินโดว์เลยเห็นไหมแสดงว่ามันต่อกันหมดนี่คือจอยนะครับอาจจะนานๆใช้ทีนะจอยเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใช้บ่อยนะครับก็เลยไม่มีตัวอย่างเยอะอันไหนที่มันใช้ไม่บ่อยจะตัวอย่างจะไม่เยอะ edit hack อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับคราวก่อนเราเขียน hack ไปแล้วเนาะเราก็จะแก้ไขมันแค่นั้นเองเพราะนั้นไม่มีอะไรครับ double click ตรงไลน์เลยถ้ามันยังเป็น hack อยู่นะมันยังไม่ได้ระเบิดเออคำสั่งระเบิดเนี่ยเอามาระเบิด hack ได้นะเว้ยเดี๋ยวจะระเบิดให้ดูเดี๋ยวแก้ไขก่อนเนาะการแก้ไขแฮชก็คือดับเบิลคลิกครับที่ไลน์เลยมันก็จะเข้าไปสู่ศูนย์ของการแก้ไขแฮชคุณจะเปลี่ยนไลน์แฮชเปลี่ยนเกรเดียนต์เป็นแฮชเปลี่ยนไลน์ของแฮชเปลี่ยนได้หมดเปลี่ยนสีของแฮชเปลี่ยนมุมเปลี่ยนสเกลได้หมดสุดท้ายก็คือพรีวิวดูเห็นไหมอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วสเกลก็เป็นอีกอย่างนึงถ้าคุณไม่พอใจกด Escape ครับมันจะกระเด้งเข้ากับหน้าเดิมคุณก็แก้ใหม่สีเหลืองไม่สวยว่ะเป็นสีน้ำเงินแล้วกันลายนี้ไม่จับเปลี่ยนลายใหม่นะเอาจนที่จะพอใจเปลี่ยนสเกลใหม่ 0.5 เปลี่ยนแองเกิล45 PV ดูสิเห็นไหมเฮ้ยอย่าไปไม่ชอบ Escape กลับมา 0.1 สิ PV นี่เห็นไหมลายก็จะถี่ขึ้นพอใจก็ enter นี่คือ edit hat double click เข้าไปนะก็จะเข้าในส่วนของการปรับตั้งเนี่ยเปลี่ยนมุม45เปลี่ยนสีน้ำเงินเปลี่ยนลายตามใจฉันเลยอยากได้ลายสเกล preview เห็นไหมสเกลมันหยาบก็ย้อนกลับมาแก้ไขใหม่ถ้าไม่เอาก็ย้อนกลับได้แต่ละลายก็จะมีสเกลของมันเนาะเพราะนั้นคุณเปลี่ยนลายไปแล้วคุณก็ต้องพรีวิวดูนะครับบางทีลายมันก็หยาบไปบางทีก็ละเอียดไปจนกว่าจะพอใจเสร็จแล้วก็ enter นี่เห็นไหมซึ่งถ้ามันเป็นแฮชอยู่คุณก็สามารถใช้ระเบิดตัวนี้ได้แต่ถ้าระเบิดแล้วระเบิดเลยนะเว้ยกดระเบิดลายแฮชตุ่ม มันจะกลายเป็นเส้นครับเห็นไหมกลายเป็นเส้นที่ประกอบกันแต่ที่เหลือคุณสามารถที่จะไปลบไปแต่งไปเติมได้เนี่ยผมลบไปบางส่วนอย่างเงี้ยเวลาคุณทำแฮชแล้วมันอาจจะไปเกะกะในตัวแบบคุณอาจจะระเบิดมันแล้วก็คุณก็ไปลบในบางส่วนออกนะนี่ก็สามารถทำได้นะแต่ถ้าระเบิดแล้วระเบิดเลยนะจากไลน์แฮชอ่ะอันนี้ก็ใช้กับคำสั่งระเบิดเหมือนกันระเบิดตุ้ม enter
เรียบร้อยตรงนี้ไม่เอาลบทิ้งเลือกเอาตรงนี้ไม่เอาเว้ยไม่เอาเว้ยลบปะเห็นไหมแต่มันกลับคืนไม่ได้นะเฮ้ยผมระเบิดไปแล้วผมจะให้กลับมันเป็นแฮกเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้ระเบิดแล้วระเบิดเลยนะครับต่อมาเป็นคำสั่งดีไว้สุดท้ายละนะครับดีไว้ไม่มีอะไรครับเอาไว้แบ่งเส้นแบ่งเพื่ออะไรบางทีเราอาจจะไปวางโคมไฟหรือชิ้นงานอะไรต่างๆบนวัตถุอื่นๆแล้วเราอยากต้องการความสมดุลสมมาตรนะครับเราก็หาจุดที่เราจะไปเรฟเฟอเรนซ์เอานะครับก็คือไปแบ่งเส้นให้มันเท่าๆกันนะยกตัวอย่างผมอาจจะมีห้องอยู่1ห้องอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็มีเส้นไกด์อยู่1เส้นนะผมเซตมาแล้วว่ามันประมาณนี้กับประมาณนี้แล้วผมจะเอาดาวไลท์ไปวางแล้วให้มันสมดุลกันแล้วผมจะหาจุดวางอ่ะจุดวางให้มันเท่าๆกันน่ะยังไงเพราะว่าผมกำหนดละหัวท้ายต้องเท่าเดิมแต่ตรงกลางแล้วผมจะเฉลี่ยเท่าไหร่เนี่ยคำสั่งตัวนี้จะมีประโยชน์ตรงนี้สมมติผมบอกว่าจะกระจายไปสัก5แถวเงี้ยผมต้องมาแบ่ง5หรือ6จุดเนี่ยผมก็ต้องมาแบ่งเส้นตรงนี้ว่ามันเป็นยังไงนะเพราะนั่นคือที่มาเนาะอันนี้เรามาดูตัวอย่างก่อนคำสั่งตัวนี้เรียกว่าคำสั่ง device div ตัวย่อเนาะเต็มๆก็จะเป็น divide device นะครับก็คือการแบ่งเส้น enter ครับเสร็จแล้วก็เลือกเส้นที่เราจะแบ่งแล้วก็เลือกจำนวนที่เราจะแบ่ง segment อันอย่างตัวอย่างตัวนี้เราแบ่งเป็น5ส่วนเป็น5ส่วนนะไม่ใช่เป็นจุดนะก็หมายความว่าเส้นตรงนี้จะโดนแบ่งเป็น5ชิ้นแต่ไม่ได้แบ่งจริงนะเป็นจุดมาร์กอ่ะเหมือนกับคุณมีตลับเมตรแล้วคุณเอาดินสอไปขีดอ่ะสมมติว่าคุณจะวัดท่อนะท่อมันยาวเงี้ยแล้วคุณจะแบ่ง3เนี่ยคุณก็ไปขีดแต่เส้นก็ยังเป็นเส้นเหมือนเดิมนะยังไม่ได้ตัดเสร็จแล้ว enter เห็นไหมมันจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดโนดเป็นจุด reference ขึ้นมาเหมือนตัวหมายอ่ะนะว่าเฮ้ยตัวนี้นะผมแบ่งให้คุณแล้วนะคุณก็เอาอะไรมาวางตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าคุณบอกไม่เอาคุณก็ไปคลุมแล้วก็ลบทิ้งเนี่ยสามารถลบได้กดลบไปเห็นไหมเส้นพวกนี้ก็หายไปอันนี้คือลักษณะของตัวการแบ่งเมื่อกี้นะแบ่งเส้นวงกลมก็เหมือนกันอันนี้แบ่ง6ส่วนอันนี้เป็นไม่ใช่วงกลมเนาะเขาเรียกว่าเป็นเส้นส่วนโค้งนะคุณต้องการจะแบ่งเป็น6ชิ้นนะ device ส่วนโค้งแล้วก็เลข6 enter เนี่ยก็จะมีจุดreference ขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าโนดนะครับในการที่จะเป็นตัวเครื่องหมายว่าถ้าคุณจะเอาของมาวางคุณก็มาวางตามบนโนดพวกนี้ถ้าไม่ใช้ก็ลบทิ้งนะครับกด delete ทิ้งไปเหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยเส้นตรงเนี้ย ผมต้องการแบ่งเป็น5ส่วนผมก็เลือก device แล้วก็เลือกเส้นนี้แล้วก็ป้อนเลข5ลงไปเห็นไหมมันก็จะแบ่งช่องให้เท่าๆกันนะ5ช่องแต่เป็น6จุดถูกป่ะ1 2 3 4 5 6ถ้าเราดาวไลท์มาวางแล้วก็วางตรงปลายเส้นวางตรงนี้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 ก็เป็นแถวของดาวไลท์ไปเนี่ยเอามาใช้ตรงนี้ได้เพื่อจะแบ่งระยะให้มันเท่าๆกันนี่คือประโยชน์ของคำสั่ง device นะครับมาถึงตรงนี้ใครมีคำถามตรงไหนมั้งครับจะจบละเหลือชิ้นงานสุดท้ายจะให้เราลองไปเล่นดูนะครับชิ้นงานสุดท้ายจะให้เราไปเล่นดูคำสั่งที่เรียนมาวันนี้ลองเอามาประยุกต์ผสมผสานแล้วลองจัดการกับงานตรงนี้ดูเนาะว่าสามารถทำได้ไหมตรงไหนใช้ copy ตรงไหนใช้ move ตรงไหนใช้ mirror ตรงไหนใช้ rotate ลองฝึกใช้ดูนะครับลักษณะงานคืองานตัวนี้ครับ 4.19 XAMEE นี่โอเพนขึ้นมาโอเพนขึ้นมาโอเคนี่ครับนี่คือชิ้นงานที่อยากให้เราฝึกเล่นดูนะครับ ซ้ายมือคือชิ้นงานต้นฉบับที่ไม่สวยเอาซะเลยย้ำนะเป็นชิ้นงานต้นฉบับที่ไม่สวยเอาซะเลยขวามือคือห้องโล่งๆที่จะให้พวกเราเอาสัญลักษณ์พวกนี้
ที่ผมทำไว้ให้แล้วเป็นบล็อกด้วยนะเอามาใส่ในจุดต่างๆให้สวยงามไม่ต้องไปเอาไอ้ตัวนี้ไปนะเอามาจากไอ้ตัวด้านบนแล้วเอามาใส่ในห้องนะแล้วให้มันสวยงามถ้าไม่บอกไม่สวยงามลองดูห้องนี้ดิเห็นไหมวางดาวไลท์ไม่สมมาตรไม่แปลกไม่สมดุลในห้องเพราะนั้นเวลาเราวางเราก็ต้องให้มันบาลานซ์ถูกไหมแสงมันจะได้กระจายสวยงามแต่ผมไม่ได้ซีเรียสนะว่าคุณจะต้องห่างจากผนังกำแพงเท่าไหร่อันเนี้ยแล้วแต่คุณเลย up to you นะถ้าคุณซูมดูในส่วนของโคมไฟติดผนังนี่เห็นไหมมันห่างจากเสาเว้ยเพราะนั้นการวางที่ดีคือต้องไปเกาะอยู่บนตัวเสาเลยนะเพราะนั้นคุณลองก๊อปมาแล้วคุณเอามาวางในตำแหน่งที่มันสวยงามตรงนี้ตรงกลางห้องหรือยังลองเช็คดูคุณอาจจะหาเส้นทะแยงขึ้นมาแล้วลองหาจุดวางดูอย่างตรงเนี้ยผมอาจจะดึงเส้นทะแยงมาเนี่ยเส้นทะแยงมานี่เห็นไหมเส้นทะแยงห้องเนาะเป็นเหมือนกับเส้นล่างอ่ะเห็นไหมเส้นล่างเสร็จมันก็จะได้จุดตัดเห็นไหมผมเช็คเลยว่าไอ้โคมเนี้ยแม่งเบี้ยวเนี่ยมันไม่กลางห้องอ่ะถ้าเรามองผิวเผินเนี่ยเหมือนกลางห้องเนาะแต่ไม่กลางเลยเพราะนั้นถ้าเกิดมันมีห้องอยู่แล้วมันมีโคมอยู่อันเดียวมันต้องอยู่กลางห้องแสดงว่าไอเนี้ยไม่กลางถูกไหมหรือไอตัวนี้ผมอาจจะไซส์เป็นเส้นล่างขึ้นมาดึงจากกลางประตูแล้วก็ดีดเป็นเส้นขึ้นมาถูกไหมอย่างเงี้ยแล้วก็เช็คดูว่าไอโคมในเนี้ยกลางไหมเออเนี้ยกลางเห็นปะไอเนี้ยกลางเพราะนั้นไอตัวเนี้ยทำยังไงให้มันสวยกว่าเดิมนะครับโดยอาศัยบล็อกฝั่งนี้มาใช้นี่เห็นไหมถ้าผมจะใช้ผมก็จะ copy มา copy มาจุดวางคือจุดนี้เห็นไหมดูชิ้นงานสิอยู่ตรงเสาต้นนี้นะผมก็มาวางตัวใหม่นะผมไม่ได้ยุ่งกับอันเดิมเพราะนั้นก็ต้องอยู่บนเสาถูกป่ะอันนี้ก็ต้องมาอยู่บนเสาตรงนี้นี่ด้านข้างมีไหมอยู่ตรงนี้เพราะนั้นผมเอามาวางก่อนวางก่อนปุ๊บเข้าไปผมเอนเตอร์เสร็จแล้วผมหมุนมันโรเทนมันจุดหมุนคือตรงไหนคือตรงนี้ถูกไหมแล้วก็ดึงมันให้มันหมุนแบบนี้นี่เห็นไหมคลิกไปตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นต้นฉบับ copy ต่อใช่ป่ะ copy ต่อแล้วไปลงตรงไหนอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมวันนั้นผมมาลงตรงนี้ฝากเห็นไหมตรงไหนอีกอยู่ตรงนี้เว้ยผมมาลงตรงต้นนี้วางตรงนี้ปะแต่มันไม่ถูกอ่ะหมุนก่อนถูกป่ะหมุนต่อจุดบางจุดหมุนตรงนี้ดึงลงนะเนี่ยอันนี้คือแค่ไฟกิ่งนะนะวิธีการก็คือเอาบล็อกจากข้างบนมาวางในบ้านใหม่นะอันนี้บ้านเก่าเนาะนี่บ้านใหม่แล้วให้มันสวยงามสมดุลไอห้องนี้ก็เหมือนกันผมก็เขียนเป็นเส้นตรงไกด์ไลน์ขึ้นมาก่อนปึ๊บใช่ไหมแล้วก็อีกเส้นหนึ่งโยงจากมุมนี้มามุมนี้ปึ๊บนี่อ่ะไม่ขึ้นปึ๊บเรียบร้อยนี่ผมก็จะได้จุดตัดแล้วผมก็ไปเอาโคมมาโคมตัวนี้ใช่ไหม copy มาจุดอ้างอิงคือจุดกลางของวงกลมจุดถัดมาคือจุดตัดของเส้นนี้หรือจุดกึ่งกลางจุดเดียวกันเรียบร้อยกลางไหมกลางเป๊ะเสร็จแล้วทำไงลบเส้นนี้ทิ้งหมดประโยชน์แล้วจ้ะเห็นไหมนี่อันนี้คือเทคนิคของการจัดวางดวงโคมเข้าไปในบ้านเราอาจจะต้องลากเส้นสมมุติขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วเส้นสมมุติตัวนี้หมดประโยชน์ก็ลบทิ้งห้องนี้ก็เหมือนกันคุณก็ต้องหาจุดกลางห้องก่อนแล้วเอาดาวไลท์มาลงแล้วก็จัดให้มันสมมาตรสมดุล4ห้องเนี่ยวางเองนะผมไม่ได้กำหนดนะว่าต้องห่างเท่าไหร่ให้มันสวยในมุมมองของคุณนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันไม่ได้ซีเรียสแต่ตรงนี้ระยะไม่ได้แน่ๆเนี่ยตรงห้องครัวเนาะตรงนี้เป็นห้องครัวใช่ไหมเป็นห้องครัวแบบห้องใหญ่เลยนะอันนี้น่าจะเป็นบ้านสไตล์ออกแนวลูกทุ่งหน่อยบ้านสังเกตว่าห้องครัวห้องนี้จะใหญ่นะ
ครัวใหญ่นี่สไตล์กินข้าวตรงนี้ได้นะอาจจะนั่งปูเสือนั่งกินกันตรงนี้เลยเพราะนั้นงานตัวนี้คืออยากให้เราลองฝึกตัวนี้เอาไปโยนในห้องนะครับลองทำดูนะถ้าฝึกตัวนี้ทำได้งานต่อๆไปจะง่ายขึ้นเพราะเราจะมีความชำนาญว่าเอ้ยผมจะต้องก๊อปปี้ผมจะต้องหมุนผมจะต้องมูฟผมจะต้องเส้นไกด์ไลน์แล้วผมก็ต้องลบทิ้งนะสวิตช์ก็ลองหยิบมาใส่แต่เดี๋ยวอีกหน่อยจะมีงานที่ยากกว่านี้ก็เป็นสไตล์นี่แหละมีแบบบ้านแล้วก็เราเอาสัญลักษณ์ไฟฟ้ามาใส่เขียนซิงเกิลไลน์เขียนตารางโหลดเขียนสัญลักษณ์เขียนบ้านเป็นหลังมีนะครับเพราะฉะนั้นฝึกพวกนี้ให้เกิดความคล่องและชำนาญนะครับงานชิ้นนี้ผมไม่ให้ส่งนะแต่อยากให้เราลองฝึกเล่นดูจากคำสั่งก่อนหน้านี้10กว่าคำสั่งเนี่ย18คำสั่งเนี่ยลองเอามาปรับใช้กับไฟล์ตัวนี้ดูนะครับว่าสามารถย้ายวัตถุ copy หมุนพวกนี้ได้ไหมเนาะสมควรแก่เวลานะครับผมจะปิดโดยที่ไม่เซฟนะครับเพราะนั้นเวลาเปิดไฟล์ปริมาณเยอะๆก็กดตรงโลโก้เนาะมาตรง close แล้วก็เลือก close all นะครับ no นะฮะ no หมดเลยนะครับเพราะมันจะถามว่าเซฟอันเก่าไหมเพราะนั้นคุณเปลี่ยนมุมมองคุณซูมเข้าซูมออกแค่นั้นแหละมันก็จะเช็คแล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณอาจจะไม่ได้เขียนวัตถุใหม่ๆเลยมันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองนะมันก็จะถามเซฟผมจะโน้มหมดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะใช้ไฟล์นี้ในการสอนต่อๆไปนะเพราะถ้าผมไป yes มันก็จะเซฟทับไปนะพวกเรามีไฟล์ซิปอยู่แล้วก็เอาไฟล์ซิปน่ะเก็บเอาไว้นะเผื่อบางทีไปเผลอไปเซฟทับอะไรต่างๆคุณก็จะได้สามารถจะรีไวน์ในส่วนของไฟล์พวกนี้กลับมาลองเล่นใหม่ได้มาฝึกทบทวนใหม่ได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างมีปริมาณเยอะหน่อยนะนะเพราะนั้นใช้เวลาในการเทรนนิ่งเต็มที่เลยนะแต่ก็ยังไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะพวกเราเองต้องไปฝึกด้วยตัวเองอ่ะพวกนี้ต้องใช้การฝึกด้วยตัวเองซ้ำนะครับทำพวกนี้ให้คล่องครับคำสั่งเขียนวัตถุคำสั่งแก้ไขวัตถุเนี่ยเป็นหลักในการทำงานของเรานะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยจะเป็นเทคนิคเสริมเข้าไปละแต่คราวหน้าก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นพวกการเขียนตัวหนังสือการเขียนเส้นบอกขนาดนะพวกนี้อาจจะต้องมาเติมเต็มในส่วนของงานแบบเรานะครับอันนั้นก็สำคัญและที่เหลือก็อาจจะเป็นเรื่องของเลเยอร์เรื่องบล็อกนะการทำเลเยอร์การทำบล็อกคืออะไรนะก็จะประมาณอีก 2-3 ครั้งนะก็จะจบในส่วนของคอร์สเบสิกนะหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นงานแล้วครับเริ่มเป็นงานละเขียนแบบเขียนกรอบงานแบบเขียนสัญลักษณ์ไฟฟ้าเขียนซิงเกิลไลน์เขียนไลเซอร์หลังๆเนี่ยเราจะเจอกันแป๊บเดียวเป็นอย่างนี้ช่วงนี้เราจะเจอกันแบบเต็มที่หน่อยเพราะว่าเรายังเป็นเบสิกนะต่อไปมันจะเก่งด้วยการทำงานนะครับเพราะนั้นผมบอกว่าผมจะไม่สอนคำสั่งพวกนี้ซ้ำๆไปมาหรอกแต่จะทำให้ดูว่ามันทำอะไรได้บ้าง นะครับแต่ต่อไปคุณต้องฝึกจากงานที่ทำแล้วจะเกิดความชำนาญขึ้นมาเองไม่ได้คาดหวังว่าคุณเรียนผมจบแล้วคุณจะเก่งเลยไม่เก่งหรอกแต่ต้องทำให้ได้จะใช้เวลานานนิดนึงก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเขียนด้วยตัวเองได้อะนะแล้วพัฒนาต่อได้ฝึกให้เกิดความชำนาญความชำนาญก็คือใช้เวลาน้อยลงนึกออกไหมจากงานชิ้นเดิมเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งเหลือ10นาทีเหลือ1นาทีนะดูจากตารางที่ผมสาธิตทำออฟเซตตารางให้ผมใช้เวลาทำแป๊บเดียวถูกปะไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าเฮ้ยผมจะทำยังไงเนี่ยคุณเองต้องมาเขียนเส้นทีละเส้นละเส้นละเส้นซึ่งมันไม่ใช่นะออฟเซตได้ไหมก๊อปปี้ได้ไหมมันก็จะมีเทคนิคจากคำสั่งพวกนี้มาหยิบมาใช้ให้มันแมทกับงานเราโอเคนะถ้าไม่มีคำถามใดๆก็สมควรแก่เวลานะครับในการเรียนออนไลน์ในวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์นะครับสัปดาห์หน้าวันที่15เนาะโอเค
15อ่ะน่าจะไม่มีปัญหาแต่15ช่วงเช้าผมไปฉีดวัคซีนนะครับนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็น่าจะกลับมาทันอยู่เนาะเพราะว่าเขาฉีดกันถึงเที่ยงนะถ้าไม่มีเอฟเฟคนะอาจจะปวดคงปวดแขนปวดหัวปวดอะไรเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะผมก็ยังไม่รู้ว่าร่างกายผมจะรับวัคซีนแล้วจะมีแอนติบอดีอะไรเกิดขึ้นไหมนะแต่ถ้าผมพร้อมที่จะสอนผมก็สอนฮะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้ามีปัญหาอะไรจริงๆก็จะรีบแจ้งในกลุ่มทีมเนาะแล้วพวกเราก็สแตนบายไว้ก่อนสัปดาห์หน้าก็จะเป็นคำสั่งเขียนวัตถุเขียนตัวหนังสือกับเส้นบอกขนาดนะครับเป็นอีก2ตัวที่น่าสนใจโอเคถ้าไม่มีคำถามใดๆก็ขอยุติการเรียนออนไลน์ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ไปฝึกทำบ่อยๆ